New Suzuki Swift Power You Up อยู่กับเธอแล้วเหมือนมี power การแค่ในสนามชิงทองถ้ามีเธอขึ้นข้างNew Suzuki SwiftSuzuki Way of Life สยามสปอร์ตช็อปช็อปออนไลน์ของคอกีฬามีสินค้าหลากหลายให้เลือกสรรทั้งเสื้อบอลลิขสิทธิ์แท้หนังสือและโปสเตอร์ลีกดังอีกมากมายช็อปง่ายๆแค่ปลายนิ้วแอดเลยที่ LINE @สยามสปอร์ตช็อปโอ้โหปรบมือปรบมือโอ้โหโอ้โหปรบมือคืออะไรปรบมือสู่รอบรองชนะเลิศของแชมเปี้ยนส์ลีกมีลิเวอร์พูลหรือเปล่าเอ้ามันก็ต้องมีดิแต่ว่ากำลังลุ้นกันอยู่มีในฐานะไหนนะฐานะคนเล่นหรือคนดูมี2ฐานะก็ใช่สิ พอมาถึงตรงนี้แล้วนี่ก็เดี๋ยวเราต้องพูดง่ายว่าลุ้นหนักนะโอ้ยิ่งกว่าหนักอีกอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันวันนี้ต้อนรับคุณเต็กบางจากนะครับก็มาสู่รายการอีกครั้งนึงน่าเสียดายอย่างเดียวว่าวันนี้มันเป็นเทปนะแต่ว่าไม่เป็นไรเป็นเทปเนี่ยเรา2คนเนี่ยเรารู้ว่าออนแอร์วันจันทร์ก็คือวันเนี้ยตอนนี้เราตอนที่เราอัดเนี่ยมันคืออัดเทปแต่เรารู้ว่าออนแอร์วันจันทร์3ทุ่มใช่เราจะรอดูเราเนี่ยเนี่ยตอนนี้นาทีเนี้ยผมก็กำลังเปิดดูอยู่จะดูว่ามีใครเข้ามาทักทายคุณเต็กไหมส่งหัวใจให้คุณเต็กเขาหน่อยนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นเทปหรือว่าอะไรเนี่ยใครที่เข้ามาก็อย่างไรเข้ามาเม้นเข้ามาอะไรเข้ามาเม้นเราเดี๋ยวมาตอบย้อนหลังเหรอเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้ทีมงานตอบแต่ว่าคือแม้ว่าจะเป็นเทปเนี่ยแต่ว่าเรื่องของข้อมูลเราก็พยายามจะเอาให้อัปเดตที่สุดใช่ใช่ใช่นะคงอัปเดตนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าเข้าใจว่าการถ่ายเป็นเทปอาจจะต้องหาเนื้อหาอื่นมาคุยอย่างเช่นวันนี้เราต้องคุยถึงเรื่องว่าโอกาสเข้ารอบมันเป็นยังไงแล้วที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเคยสร้างเขาเรียกว่าการคัมแบ็กปฏิหารปฏิหารใช่ปฏิหารก็เคยมีนะลิเวอร์พูลเคยทำลิเวอร์พูลปฏิหารบ่อยใช่ไหมเขาเรียกว่าบางบอกเฮียไม่ใช่ปฏิหารหรอกครับว่าความจริงแล้วคือความตั้งใจไม่ใช่ปฏิหารตั้งใจแต่ว่าคราวนี้มันมีสิ่งที่มันแปลกออกไปเปลี่ยนไปก็คือมันไม่มีเสียงเชียร์ตัวนี้สำคัญนะเรื่องนะแอนฟิลด์พาวเวอร์ไม่มีนี่มันจะเป็นยังไงบ้างหนักกว่าเดิมไหมคือพอไม่มีตัวที่เป็นตัวที่กระตุ้นนักเตะอะไรเงี้ยในทุกจังหวะบางทีนะใช่ใช่มันจะทำให้ลิเวอร์พูลกลับมาได้ไหมเพราะว่าสถานการณ์ของลิเวอร์พูลเนี่ยภาพรวมในบ้านก็ไม่ดีไงใช่ถูกปะก็ต้องลุ้นน่ะถ้ากลับมาได้จริงๆต้องบอกว่าโอ้โหลิเวอร์พูลก้าวข้ามเรื่องของอุปสรรคเรื่องเสียงเชียร์ไม่มีนะก้าวข้ามได้อ่ะก็มาลุ้นกันเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปวันนี้เหยื่อคุณเต็กยาวๆนะฮะเต็กบอกแล้วว่าวันนี้มีเวลาให้4ชั่วโมงแล้วแต่แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณก่อนคุยได้เท่าไหนก็เราก็คุยได้เท่านั้นเหมือนกับพี่หน่องไงพี่หน่องเคยบอกว่าอะไรป่ะเฮ้ยมาคุยกับกูบ้างเออๆๆแล้วเราคุยกันนี่สงสัยน้องๆคงแบบถ้าเกิดเตะกับพี่น้องเนี่ยมีเจ๊เข้ามาอีกคนนึงนะวันนั้นผมไม่ว่างวันนั้นผมติดธุระวันนั้นผมจะติดเฮ้ยไม่ได้ดิได้ดิกูติดธุระแน่นอนมึงต้องอยู่เลยต้องอยู่พี่น้องกับเตะนี่กูดูแล้ว2พี่น้องเตะแล้วก็เฮียแล้วก็มีเจมไรก้าอีกคนนึงโอ้โหกระจุยนะไว้เทปปีใหม่แล้วกันนะอ่ะก็สำหรับซูซูกิผู้สนับสนุนของเราเนี่ยไม่มีใครพูดได้ดีไปกว่าคุณเตกอีกแล้วนะฮะสวิฟต์นะครับรถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up โฉมเนี่ยเป็นโฉมใหม่แต่ของคุณเตกแต่เฮียใช้ตั้งแต่ตอนที่เป็นสวิฟต์ตอนแรกเลยตอนที่ยังใช้อยู่เลยโอ้ยังใช้ดีนะใช้ดีคือนี่คนใช้จริงอันนี้พูดตรงๆว่าใช้จริงอาจจะมีแบบรอยบุบรอยอะไรบ้างอันนั้นมันเป็นเรื่องของการขับขี่เพราะว่ากูขับไปลงนู่นลงนี่อะไรเงี้ยแต่สมรรถภาพสถานะนี่ดีมากคือรถเขาไม่ใช่4 wheel มึงขับเหมือน4 wheel กล้องวันนึงที่เมาไงที่ ไอ้เจมบอกไงต้องปั๊มอ่ะไอ้ช่วงนี้พูดเรื่องเมาไม่ใช่ครับมันก็พูดได้คนเราเป็นธรรมดาลงฟุตบาทลงฟุตบาทลงฟุตบาทคือช่วงล่างไม่มีปัญหาลงฟุตบาทไม่ได้หมายความว่าฟุตบาทที่เขามีทางลาดนะคือลงฟุตบาทเลยอ่ะลงฟุตบาทลงฟุตบาทเพื่อว่าจะเข้าไปในปั๊มไปเติมน้ำมันใช่รีบไปหน่อยเมาแล้วก็มีอีกวันนึงชนเสาบ้านไฟแตกไม่เป็นไรเปลี่ยนถอยชนใช่แต่ว่าไอ้เรื่องของเครื่องยนต์น่ะพูดตรงอันนี้พูดตรงๆขับมานะไม่เคยซ่อมใหญ่เลยก็ที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นตามระยะตามระยะซ่อมตามระยะหรือว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรก็แค่นั้นแต่ว่าไม่เคยแบบไม่คือเขาบอกว่าห้ามพูดด้วยฉันตกปากเลยจริงๆอ๋อทำไมอ่ะ
ตอนนี้รถเอาไปล้างอยู่มันอาจจะมีแบบกระแสเฮ้ยพอบอกงี้เดี๋ยวกูแกล้งมึงประมาณรถมันยังงอแงได้คนชอบแกล้งเงี้ยเออใช่ใช่บางทีเนี่ยคือแบบไม่มีอะไรนะพอไปพูดมันเหมือนอ้าวเจ้านายกูบอกเขาบอกบางทีจริงนะอย่าพูดทักอย่าพูดทักแต่อย่างสวิฟต์เนี่ยหายห่วงเนี่ยคุณเต็กผมว่านะสวิฟต์เนี่ยหรือว่าซูซูกิเนี่ยเขาโดดเด่นตรงเรื่องของการดีไซน์นะสวิฟต์นี่สวยจริงนี่นี่เป็นเหมือนแมกเนเชนตอนที่พูดตรงๆเลยตอนที่ซื้อตอนนั้นที่ซื้อสวิฟต์เนี่ยสีเทาดำเนี่ยคือเข้าไปดูแล้วหนึ่งเลือกสีเทาดำเพราะว่ามันดูแล้วมันน่าเกรงขาผู้ชายไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าในแบบว่าข้างในด้วยกันในยุคนั้นนะที่เขามีการมีรัฐบาลที่เขาแจกรถคันแรกรถคันแรกนั่นแหละเราก็ซื้อพร้อมตอนนั้นไปดูพร้อมกับมีสวิฟต์แล้วก็มีของใครอื่นคือสิ่งที่สวิฟต์มีไม่เหมือนเขาก็คือเรื่องของพวกอุปกรณ์คอนโซลด้านหน้าข้างหน้าเนี่ยมันดูแล้วมันไม่ก้องแก๊งอ่ะมันดูแล้วมันแบบมันแบบพอมันดีอ่ะคือนี่ให้คุณเต็กดูเลยอันนี้ต่างจากโฉมของคุณเยอะไหมนี่โฉมใหม่เนี่ยอันนี้ภายในห้องโดยสารก็มันก็มีอะไรที่มันเปลี่ยนไปกลมๆตรงนั้นอะไรเงี้ยจอทัชสกรีนเนี่ยก็เป็นแปดเราขนาด8นิ้วตอนนั้นเราไม่มีเนี่ยเดี๋ยวก็คุณเต็กก็เอารถรุ่นไปแลกกับพี่วรลบไปเทิร์นพี่วรลบบอกว่าเขามึงได้แสนนึงพี่วรลบบอกให้เลยคุณเต็กอ๋อละนี่พี่วรลบนะครับก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายนะครับเวลาผ่านไปเทคโนโลยีของเรื่องของยานยนต์เนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นดูเอาเจ็ตฮาร์ดเทคไอดิ้งสต็อปนะฮะหรือว่าฮิวโฮคอนโทรแบบว่าเวลาเลิกเวลาจอดรถตอนขึ้นสะพานอ่ะโอ้มันวัดใจนะแต่ก่อนยิ่งถ้าใช้เกียร์กระปุกวัดใจเหยียบเสร็จแล้วเลี้ยงค้างอ่ะเนี่ยแต่นี่คือระบบปัจจุบันเนี่ยคือมันนิ่งเลยนะมันคือไม่ต้องกังวลเลยใช่ใช่ใช่ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีเยอะแยะนะฮะถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งนะครับกล้องมองหลังอะไรมีครบก็ยังไงลองไปทดลองขับคือเป็นโฉมที่อัพขึ้นมาหลายเวอร์ชันจากชุดที่ซื้อมาใช่ใช่มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแหละใช่นะครับก็โชว์รูมซูกิทั่วประเทศลองไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ลองไปสอบถามได้ถึงรายละเอียดลองขับได้ครับนะใครที่กำลังมองหารถใหม่จะเปลี่ยนรถหรืออะไรเงี้ยนะครับก็แนะนำส่วนสยามสปอร์ตช็อปมีอะไรอีกก็เดี๋ยวรอหนังสือคุณเต็กนี่แหละเดี๋ยวรอคำสั่งไม่มีหนังสือด้วยวะเอามึงอ่ะตอนนี้ของมึงเล่นเท่าไหร่แล้วเนี่ยกำลังเดี๋ยวช่วงนี้แหละเดี๋ยวหอหนังสือกำเนิดของช่วงสงกรานต์เนี่ยจะเป็นช่วงที่ทำงานลูกผมไปอยู่กับตายายผมจะมีเวลาในการเขียนละจริงเหรอวะใช่ใช่ใช่วันนั้นมึงมาบอกกูเลยว่า1วันไปให้พี่ยากี้ตีดัมมี่ก็วันเดียวก็ต้องมีบ้างอะไรวะก็ที่ผ่านมาวันนั้นมึงยังบอกกูอยู่เลยมันก็ต้องอาศัยช่วงเวลาแบบนี้แหละพูดถึงพี่ยากี้ก็ห้องรับของแดงนะครับก็หาซื้อได้ทางอยู่คู่เลยห้องรับเลยอ่ะห้องรับพี่ยากี้มีห้องรับหลายห้องบ้านเขานะก็แล้วก็ลิตเติ้ลโจโอ้โหนี่หนังสือนี้ไอเล่มแรกซื้อแล้วแต่เล่ม2ยังไม่ได้ซื้อต้องรีบไปซื้อเป็นงานอย่างคุณไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวพี่โจเอามาให้เฮ้ยไม่ได้แต่ว่าเจอตัวพี่โจก่อนไอ้เล่ม2นี่ยังไม่ได้อ่านแต่เล่มแรกนี่โอ้โหมีพูดหลายเรื่องเลยนะหลายประเด็นคือน่าสนใจมากๆคือเป็นประสบการณ์ไงพี่โจเขาเก่งตรงที่ว่าเขาจับเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเขียนได้คล่องโอ้โหเป็นเรานะเราไปนั่งย้อนนึกว่าอะไรนี่มันลำบากเหมือนกันนะเนี่ยรูปเนี้ยจอห์นบาร์นเนี่ยเขาเรียกแซนด์อินเขาเรียกอะไรนะแซนดี้ตัวแซนดี้จอห์นบาร์นเนี่ยตรงนี้กล้องอาจจะจับไม่ถึงแต่ว่าเราเห็นเราเขียนอะไรได้บ้างเราอาจจะเขียนได้2ย่อหน้าพี่โจมาแล้วพี่โจเขียนได้4หน้าก็ใช่ไงนึกออกป่ะคือเขาเขียนได้ไปเขามีจินตนาการแล้วก็ความทรงจำของเขามันเยอะมากใช่ใช่พี่โจเนี่ยนะแล้วสนุกคือบอกเลยว่าด้วยสำนวนภาษาของพี่โจด้วยนะครับอันนี้แนะนำคือมันแปลกมันไม่เหมือนใครอ่ะนะก็ฝากไว้สำหรับแฟนหงแดงนะที่ชอบในเรื่องของการประสบการณ์จากพี่โจ้นะเรื่องของพี่หนุ่มแล้วก็เรื่องที่กุ๋ยเอามาเนี่ยเพราะว่าอย่างของกุ๋ยมาเนี่ยคือแต่ละเล่มที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเจาะลึกมากเชื่อจริงว่าไม่เคยเห็นนะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์คือมันเคยเห็นว่าแบบว่าประวัติศาสตร์ลิพูลเป็นยังไงแต่มันไม่ได้เยอะกันอย่างนั้นไม่ออกมาขนาดเป็นเล่มอันแรกตอนนั้นตอนนี้ตอนนี้เนี่ยโอ้โหคือเหมือนว่ามันมีพื้นที่สำหรับในการใส่รายละเอียดได้เยอะก็อยากจะบอกพี่วิว่าให้กุ๋ยทำเยอะๆพอละแค่12เล่มเล่มแรก4เดือน2เล่มแรกเนี่ยใช้เวลา6เดือนก็ใช่ไงไอ้เล่มแรก4เดือนเพราะว่าตอนที่กุ๋ยมาคุยเฮ้ยเล่มแรกกูยังไงเนี่ย
คือมันต้องไปขุดกุมาเลยอ่ะใช่ป่ะแล้วต้องไปทำยังไงจะหารูปจะแบบทำยังไงให้มันสมบูรณ์อ่ะมันไม่ใช่แค่มาแบบว่าให้แปลแบบเหมือนที่เราเคยอ่านกันแต่มันต้องลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยมันจะหายังไงเอาอีกเลิกเอาอีกเอาอีกใส่ให้เต็มที่ก็ไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวพอเงินออกว่าเดี๋ยวแบ่งให้เดี๋ยวแบ่งให้เล่มสามนี่เล่มสามที่จะเขียนเนี่ยเป็นเรื่องที่บิลแชงคลีมาละปี59บิลแชงคลีมาละก็เป็นยุคของจุดกำเนิดละที่แบบว่าถือว่าเป็นใช่เขาเรียกว่าเป็นช่วงการที่แบบเปลี่ยนผ่านเข้าเข้าสู่ช่วงที่จะเริ่มก่ออิฐที่สู่ความสำเร็จประมาณนั้นนะก็หนังสือดีๆในเครือสายสปอร์ตยังมีเยอะนะครับหนังสือฟุตบอลโลก86ยังมีนะลองเข้าไปถามได้ในสายสปอร์ตช็อปหรือว่าอารดินออนไลน์ก็ได้ในแอดไลน์นะครับคือบางทีเนี่ยไอมาจัดรายการเนี่ยก็อยากจะมาดูส่องๆว่ามันมีหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรแบบนี่ไงข้างหลังไม่ใช่คือหนังสืออย่างที่วางเนี่ยเอากลับบ้านไงเอากลับบ้านคือไม่ค่าจัดอะไรไม่ต้องเอาแต่กูเอาหนังสือเอากลับบ้านเอาไปตั้งกลับบ้านคือแบบอย่างน้อยเป็นคอลเลกชันไงถ้างั้นค่าจัดอะไรก็ไม่ต้องนี่ไงไม่เอากูเอาเพราะที่ผ่านมายังรออยู่นะลิตเติ้ลโจเนี่ยเดี๋ยวไปเลยนะประมาณนั้นโอเคก็นั่นคือผู้สนับสนุนเรารวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของเราใช่นะก็ฝากแฟนๆสำหรับการที่สนับสนุนเรานะครับทั้งทุกช่องทางทั้งเรื่องของสินค้ารวมถึงสปอนเซอร์ของเราที่เข้ามาเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีกำลังหรือว่าอะไรก็รับรองเลยว่าสำหรับซูซูกินี่ดีแน่นอนดีนะครับนะเฮียใช้เองจริงนะครับใช่นะพี่บรมได้ยินแล้วยิ้มเลยอ่ะช่วงแรกของรายการนะครับช่วงข่าวสารรอบรั้วแอนฟิลด์นี่นะก็มาดูกันหน่อยนะครับมองเกมเล็กแรกที่ผ่านไปยังไงก็คือมันผ่านไปวันอังคารถูกไหมวันเนี้ยวันที่ออนแอร์วันจันทร์แล้วก็ผ่านไปเกือบอาทิตย์นึงละมองเกมเล็กนี่ดูสีหน้าทำไมสีหน้าคุณดูไม่มีความสุขนะฮะไม่ใช่ก็มันเหมือนกับตอนนี้ไอ้มันสีหน้าตอนไหนยังไม่รู้เอามาตอนไหนยังไม่รู้เลยตั้งแต่ตอนน่าจะเป็นตอนที่จัดทีวีมั้งสงสัยแต่ตอนนี้เราก็ยังพอจะไหวอยู่นะเขิมเลยวะสีหน้าใครดูเฮ้ยได้ดิได้เหรออ่ะมองเกมนัดแรกยังไงเป็กคือมองนัดแรกใช่ไหมที่แพ้มา 1-3 เนี่ยโหมีความผิดพลาดเยอะเนาะเยอะคือการจัดตัวบางทีจัดแล้วไม่ตรงใจแต่พยายามจะเข้าใจนึกภาพไหมก็จุดที่เขาพูดกันเยอะคือเรื่องของเกต้าใช่ถูกไหมก็คือเราก็พยายามที่จะเข้าใจว่าเจนคอปเนี่ยเขาทำไมถึงใช้นาบีเกต้าใช่คือตอนนั้นน่ะคือไม่ใช่ว่าเราไปโวยหรือว่าอะไรนะรู้สึกแต่แฟนบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบรู้สึกไม่พอใจอ่ะเฮ้ยมีเตียโก้อยู่แล้วทำไมไม่ใช้เตียโก้เราก็อยากว่าทำไมเกมนี้ไม่ใช้เตียโก้ถูกต้องคือผมว่ามองอย่างคุณเต็งเนี่ยถูกเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรคนจัดทีมเขาจัดมาแล้วเนี่ยเราถ้าเราพยายามทำความเข้าใจว่าเฮ้ยเหตุผลคืออะไรมันขัดกับเราเนี่ยเฮ้ยเพราะอะไรเขาถึงจะใช้อย่างเงี้ยแล้วส่วนที่การผิดกระทูเนี่ยมันไม่รู้ถูกต้องเอาเกิดวันนั้นนาบิเกต้าเล่นเทพขึ้นมาแฟนจะด่าปะก็ไม่ด่าใช่ป่ะแต่วันนั้นที่คิดว่าทำไมนาบิเกต้าเขาถึงใช้นะคิดว่าเขามองว่านาบิเกต้าเนี่ยหนึ่งเล่นร่วมกับทางด้านของจีนี่กับฟัมโยมาเคยเล่นมาแล้วแล้วก็เยอะพอสมควรแต่จุดที่สำคัญเขามองว่าเกต้าเนี่ยเกมรับดีกว่าเตียโก้กับตาล่าคือเกมรับนะคือเวลาเขาเล่นเกมรับเนี่ยเขาดูแบบมันคล่องตัวความคล่องแคล่วการการเล่นเกมเพราะเตียโก้เนี่ยเวลาเล่นเกมรับอาจจะมีความโฉงฉางใช่ยังมีความโฉงฉางอยู่เกมลุกอาจจะยังไม่ต้องลุกมากก็ใช้เกต้าเล่นไปก่อนอาจจะมีเล่นในเรื่องการทะลวงหรือว่าเก็บบอลอะไรไปก็3กองกลางที่ออกมาฟาบินโญ่จินี่แวนดุมแล้วก็เกต้าเนี่ยก็จะเป็นพวกของการเน้นเรื่องการครองบอลเนี่ยคือใช่มั้ยประมาณอย่างนั้นเราก็มองพยายามมองแล้วเตียโก้ไม่ดีกว่าเกต้าตรงไหนก็ยังคิดว่าเตียโก้มันก็ดีนะแต่กลัวว่าจนเขาคงกลัวว่าพอลงไปแล้วเกิดว่าไปฟาวเร็วโดนเหลืองเร็วเกมมันเสียอะไรเงี้ยคือแล้วก็พยายามมองเงี้ยแต่ถามว่าตัวจิลึกๆแล้วอ่ะลึกๆแหละอยากให้ใช้เตียโก้คือตัวเองอ่ะอยากใช้เตียโก้อยู่แล้วแต่ว่าพอเขาใช้จะทำไงถูกต้องประมาณอย่างนั้นผมว่าตรงเนี้ยเป็นคุณสมบัติในการวิเคราะห์วิจารณ์นะคือเหมือนกับว่าโอเคแหละการจัดทีมของโค้ชเนี่ยมันด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์อยู่แล้วถูกไหมอย่างแต่ว่าแฟนบอลอาจจะดูด้วยอารมณ์เหมือนกับมีอารมณ์นำแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่เป็นคนนี้เราอยากเห็นคนนี้เล่นหรืออะไรใช่เพราะว่าที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าเป็นเตียโก้
แล้วก็ฟาร์มินโยแล้วก็จีนี่แวนดุมเนี่ยคือเขาเล่นชุดนี้มาเนี่ยก็เล่นได้ดีวันเจอวูฟที่ชนะก็ชุดนี้ช่วงหลังๆที่ชนะมาชุดนี้ถูกป่ะก็คือชุดนี้ไม่เห็นมีเกต้าไม่เห็นจำเป็นอยู่ดีพลิกโผลงมามันแบบมันอึ้งอึ้งถูกป่ะครอปบอกว่าตอนซ้อมอ่ะเขาทำได้ดีเกต้าเออไอตรงนี้มันสำคัญนะคือก็ใจโค้ชเหมือนกันนะบางทีบอกตอนซ้อมทำได้ดีใช่โค้ชนี่เขาก็เชื่อในการซ้อมเหมือนกันมันทำเป็นธรรมดาของเขาก็เรียกเป็นพื้นฐานแต่ว่าบางทีเนี่ยมันต้องมีอยู่นอกเหนือนั้นไหมบางทีเนี่ยคือคนซ้อมดีไม่ได้หมายความว่าพอลงไปจะดีแต่บางคนเนี่ยคือบางทีเกมสำคัญเนี่ยเขามีความเก๋ามีความลงไปคือเขามีความประสบการณ์เยอะอะลงไปมันอาจจะทำให้เกมมันดีอาจจะเล่นจังหวะอาจจะไม่ดีแต่ว่าดึงเกมทำทุกอย่างให้มันแบบมันนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเข้าใจปะคือผมมองว่าคือนักเตะลักษณะแบบนี้มันมีอยู่ในวงการอยู่แล้วคือบางทีซ้อมมันไม่ต้องเยอะ 70% แต่คือคุณสำคัญกับเกมใหญ่ใช่ใช่ไหมแต่เนี้ยด้วยภาพที่ออกมาจนถึงตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเตียโก้ยังไม่ได้ถึงจุดนั้นก็ได้จุดที่ว่าสามารถหย่อนลงไปเมื่อไหร่ก็ได้ประสบการณ์คุณมีก็จริงแต่ว่าหลายครั้งที่มันก็มีลูกชงช่างลูกเฟ้อฟ้าที่มันทำให้เกมเสียถูกต้องแต่ว่าคำถามก็คืออ้าวแล้วเกต้าตั้งแต่ย้ายมามันดีกว่าเตียโก้ตรงไหนมีเกมมีช่วงที่มันดีแบบปังๆต่อเนื่องสัก3เดือนมีไหมเห็นแบบชัดๆมี3เดือนไหมไม่มีถูกป่ะเขาก็เลยมองอ้าวแล้วอย่างนี้จะทำไมมันถึงจัดอย่างนี้แฟนๆก็อาจจะมีการตั้งคำถามได้แต่คนที่เลือกก็คือเจิร์นคล็อปถูกป่ะเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็น2จุดที่อาจจะมองต่างกันนะครับคือถ้าเกิดว่าซ้อมดีโดยธรรมชาติแล้วของการทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีที่มาที่ไปแบบนี้แหละถูกไหมมันก็ต้องยึดเขาเรียกว่ายึดโครงสร้างจากการซ้อมถ้าคุณซ้อมหูมันเข้าตาว่ะแม่งซ้อมตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ยซ้อมโคตรดีเลยเนี่ยพร้อมที่จะลงเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกให้ลงแล้วก็มันอาจจะมีหลายอย่างในเรื่องของสไตล์การเล่นที่อาจจะเหมาะกับเกมนี้อย่างที่ติ๊กมองอะไรแบบนี้เขามองว่าเกต้าเนี่ยวันนั้นน่าจะลงมาช่วยทางเทนได้มากประมาณอย่างนั้นขณะที่เตียโก้อาจจะแบบเรื่องเกมรับอาจยังไม่ดีตรงนี้อาจจะโดนเจาะเยอะซึ่งการจัดตัวในวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดมองจริงนะผมก็ตะขิดตะขวงเลยตรงจุดนี้จุดเดียวส่วนเรื่องโชต้าลงมาเล่นเนี่ยโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเกมนั้นนะไม่ได้ใช้เกต้าแล้วใช้เตียโก้คิดว่าเกมออกมาเป็นแบบนี้ไหมเกมก็น่าจะดีขึ้นเชื่อว่าเกมน่าจะดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเหนือเขาแต่ว่ามันจะมีจังหวะที่แบบว่าเป็นจังหวะที่ดึงเกมได้คือพอวันนั้นน่ะถ้าเกิดใครไปดูจริงๆเนี่ยเรอัลมาดริดเนี่ยเขาจัดออกมากลางเขาเป็นกลางที่แน่นมากๆกาซิมิโร่โครสโมดิชใช่ไหมสามตัวเนี่ยคือแน่นมากๆส่วน3ตัวลุกเขาเนี่ยวีซิอุสทางซ้ายทางขวาอาเซซิโอหน้าเป้าเป็นคาริมเบนเซม่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวนะนี่คือส่วนตัวนะคือแนวรับของมาดริดเนี่ยไม่ได้ดูแก่งนะนึกภาพไหมคือเรามองเลยแนวรับไม่ได้แก่งอ่ะไม่มีวาลานติดโควิดซิโกลามอสก็เจ็บสองคู่สองคนเนี่ยมิเลตาวกับนาโชเขามาเล่นด้วยกันแต่ว่าไอ้สองคู่ระหว่างลามอสกับวาลานเนี่ยเซติบอกว่าในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยแทบคือมีขาดคนใดคนหนึ่งต้องมีเล่นอันนี้คือแบบหายไปทั้งคู่หายไปทั้งคู่เนี่ยแทบไม่มีในแชมเปี้ยนลีกอ่ะแล้วนี่เป็นครั้งแรกๆเลยบางทีแบบไม่มีทั้งคู่แล้วต้องส่งมิเลตาวกับนาโชเล่นถ้าเรามองจริงเนี่ยคือโอ้โหคือหลังมาดริดมึงก็หมูเหมือนกันแหละมองก่อนเกมนะกลางรายชื่อออกมาเนี่ยใช่ถ้ามองสถานการณ์2ทีมแล้วเนี่ยคือหลังของเรามันก็แย่ไม่มีฟานไดไม่มีโกเมสมานานแล้วแล้วต้องใช้คาบักกับเน็ตแต่นี่ของเขาก็เฮ้ยมึงมาต่อเหมือนกูเหมือนกันเท่าๆกันอย่างนี้ใช่ไหมเราก็มองว่าเฮ้ยมันสู้ได้แหละแต่สิ่งที่มันแตกต่างเลยก็คือเรื่องของการคุมเกมในแดนกลางแล้วก็แท็กติกที่เขาอ่านลิพูลมาชัดเจนนะครับถามว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้เห็นด้วยหรือเปล่านะถ้าไม่เห็นด้วยก็แย้งกันมันไม่มีปัญหาคือวันนั้นเนี่ยจังหวะการเล่นเนี่ยของเขาเนี่ยคือเขาชิงเพสใส่ลิพูลใครเห็นออกมาสตาร์ทเนี่ยหูแนวรุกของเขานะคือ1คาริมเบนเซม่าเนี่ยเขาไปชิงเพสใส่คู่เซนเตอร์ของหงแดงซึ่งคู่เซนเตอร์ของหงแดงเนี่ยหนึ่งไม่นิ่งประสบการณ์ไม่ดีก็ไปยืนค้ำเอาไว้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเซนเตอร์เนี่ยจะต้องเป็นตัวออกบอลเขาไปยืนค้ำระหว่างเซนเตอร์แล้วก็ฟาบิโยจะถอยลงมาเอาจะมาเอาแต่เบนเซม่าอยู่ตรงกลางตรงนั้นจังหวะที่เขาเข้ามาให้เซนเตอร์เนี่ย
เขาก็จะมีตัวอย่างโทนี่โคสตามมาด้วยหรือลูก้าโมดริชคนใดคนหนึ่งนะไม่ใช่2คนนะตามขึ้นมาอีกคนหนึ่งออกมาเป็น 4-4-2 เลยคือขึ้นมาช่วยกันค้ำกลายว่าเซนเตอร์เนี่ยออกบอลแทบไม่ได้จะออกตรงเนี่ยก็ไม่ได้ออกตรงเนี่ยก็ต้องออกขวางแต่พอออกขวางเนี่ยมันมีวีซุตแล้วก็ทางซ้ายแล้วก็ซินโอที่บีบเข้าไปมันกลายเป็นว่า4-4ลิพูลตรงจุดเนี่ยคือจังหวะที่จะพลิกคือพอจะคือมันไม่เป็นตัวที่แบบว่าไม่คืออยากต้องการตัวที่นิ่งอ่ะแต่มันเหมือนเล่นแล้วแบบลนๆแบบคอโดนเพสเสร็จกูยังไงละส่งไม่เสียจ่ายมาให้กับฟาบินโญ่ฟาบินโญ่ก็โดนบี้เข้ามากลายว่าฟาบินโญ่ต้องมาออกบอลแล้วก็ออกบอลมีเสียบ้างขณะที่หวังกับจินนี่แวนดูมวันนั้นเล่นไม่ออกนะนึกภาพพอบอลขึ้นมาไม่ได้เนี่ยมาดริดมันก็เอาบอลไปครองได้พอเอาบอลไปครองได้ลิเวอร์พูลก็ต้องไปไล่บอลพอไล่บอลไล่ไม่เจอเขาก็มีการสับคือวันนั้นสิ่งที่อยากจะเห็นคืออยากจะเห็นลิเวอร์พูลเนี่ยวางเป็นบอลที่วางข้ามบ้างวางบ้างวางข้ามบ้างขึ้นเกมไม่ได้มันเซตไม่ได้เซตไม่ได้ก็วางแต่ว่าพอวางไปแล้วหน้าเก็บบอลไม่ได้ถามว่าหน้าทั้งโชต้ามาเน่ซาร่าเก็บบอลได้แบบเก็บบอลแล้วแบบดึงรอจังหวะความเก๋าพลิกรอเพื่อนจ่ายแทบไม่มีขณะที่มองดูตรงว่าของฝั่งมาดริดบ้างนะเบนเซม่าตัวเดียวทำได้ดีกว่า3กองหน้าลิเวอร์พูลถูกป่ะถ้าเกิดมองตรงๆเนี่ยแค่ตัวเดียวเขาถามว่าดีกว่าตรงไหน1เก็บบอลได้2ใส่เพื่อฉีกแนวรับไม่กล้าตามแล้วมีตัวที่ทำให้คือเรียกว่าเปิดพื้นที่ตัวอื่นเข้าทำ3ไม่พอลงมาเล่นเกมรับได้อีก4จังหวะการเชื่อมกับแนวรุกอย่างทั้งวิสุทธ์กับอาซิโอมีจังหวะได้ยิงคุกคามถูกป่ะคือแค่คนเดียวเนี่ยคือเป็นหน้าเป้าที่มองแล้วเป็นหน้าเป้าที่สามารถที่จะไม่ใช่เป็นหน้าเป้าเหมือนเบนเตเก้หรือว่าไอ้พวกคิดรูทอะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นรอยิงอย่างเงี้ยสบายของชอบแต่มึงเป็นหน้าเป้าที่เคลื่อนตลอดเคลื่อนตลอดเพื่อฉีกเซนเตอร์ให้ห่างมีตัวแลบขึ้นมาอย่างเงี้ยลิพูลมีปัญหาหลังเกมวันนั้นนะครับทางมาโกเซซิโอออกมาบอกว่าซินดินซีดานเนี่ยได้มีการวิเคราะห์ลิพูลมาอย่างแบบละเอียดมากๆโทนี่โคสก็บอกเขาบอกว่าวิเคราะห์ยังไงเขาบอกว่าแบ็คของลิพูลเนี่ยชอบเติมเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละสอยมันก็คือ1พอเติมมาเราตัดได้เนี่ยทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยให้กับอาเซซิโอทิ้งไปให้กับวินซูตเนี่ยในการเข้าทำเขารู้เลยว่ากองหลังลิเวอร์พูลเนี่ยทั้งแบ็คเนี่ยคือเกมรับก็ไม่ได้ดีโดยเฉพาะฝั่งเทนขณะที่เซนเตอร์เนี่ยช้าถูกป่ะมันก็ทิ้งบอลไปตรงนั้นเจาะไปเรื่อยๆมีแบ็คตัวแรกก็ทิ้งบอลขึ้นมาก็ใช่โรสวางเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยว่าเขาละเอียดกว่าเราเกมแดนกลางเราตั้งเกมไม่ได้เขาตั้งเกมได้ตรงนี้ถามว่าพอใช้นาบิเกต้าไปวันนั้นคือเรียกว่ากลางยิ่งหายไปเลยนะถูกป่ะก็คือผมมองงี้ผมมองว่าคุณภาพโดยรวมอ่ะมาดริดทำให้เห็นเลยคือดูเกมเนี้ยความรู้สึกผมย้อนไปปี2018เลยนะที่เคียฟเนี่ยยิ่งเล่นเนี่ยเหมือนมาดริดตัวใหญ่คือมันเขาเรียกว่าคือลิเวอร์พูลเป็นแชมป์6สมัยนะไม่น้อยนะแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยเข้าชิง2ปีติดถูกป่ะเพิ่งมาตกรอบปีที่แล้วเนี่ยแต่มาดริดเนี่ยคล้ายๆกับว่าการบ่มเขาเรียกว่าบ่มบารมีในถ้วยเนี้ยพอถึงเวลาเตะจริงๆเนี่ยเขาตัวใหญ่มันมีเหมือนมีออร่าขึ้นมาคู่เซ็นเตอร์เนี่ยก็เป็นคู่ชุด2แต่ของเรามันอาจจะเป็นคู่ชุด3นะเอาจริงๆอ่ะแต่ว่าโอเคคู่ชุด2เขาก็คือมันก็ไม่ใช่คู่ตัวหลักแล้วไม่ได้เล่นด้วยกันแต่ว่าไอ้ความแน่นของกองกลางแล้วก็ความผมมองว่าความเขาเรียกว่าอะไรความเป็นเรอัลมาดริดในถ้วยเนี้ยมันเหมือนสิ่งที่มองไม่เห็นนะเหมือนเป็นนามธรรมนะแต่มันมีขึ้นจริงๆเวลาลงเล่นแล้วคุณมั่นใจว่าคุณจัดการกับสถานการณ์ทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นดูเวลามาดริดเพรสเราเนี่ยเราก็เพรสนะแต่เราเพรสไม่เจอบอลเลยอ่ะมีจังหวะนึงเห็นป่ะที่เพสใส่บาสเกสอ่ะแล้วก็ลุมเข้าไป1 2 3แงะออกมาได้ปกติมันต้องได้บอลแล้วโดนแล้วถูกป่ะถ้าเป็นในพรีเมียร์ลีกนี่ในพรีเมียร์ลีกเพสแบบนั้นน่ะดูแบบนั้นต้องได้บอลแล้วอ่ะแต่นี่คือเค้าความนิ่งของเค้าในการรับมือสถานการณ์น่ะมันเคาะปังปังปังหลุดปึ๊บๆมันหลุดได้หมดใช่มั้ยแล้วพอหลุดไม่พอเนี่ยบางทีพอหลุดเสร็จเค้าวางปึ๊บข้ามไปเลยหรือว่าบางทีเนี่ยไม่หลุดแต่เขาสามารถที่จะสวิตช์บอลได้สวิตช์ไปซ้ายทีขวาทีเนี่ยมันทำให้แบบมันดูแล้วเขาเล่นได้เต็มสนามกว่าลิเวอร์พูลแล้วอีกอย่างผมมองว่าแนวรับชุดนี้ของลิเวอร์พูลเนี่ยเขายิ่งไม่กลัวเพราะนั้นเนี่ยการวางบอลหรือการอะไรเขายิ่งทำได้อย่างโอ้สบายมั่นใจขึ้นอ่ะสมมติว่ามันเป็นลิเวอร์พูลมีฟานไดกับโกเมสอยู่เงี้ยบางทีเขาต้องระวังมากขึ้นในการที่จะเล่นแบบ
สวิชเปลี่ยนเกมได้เลยเพราะว่าเขาอาจจะเสียบอลได้เขาอาจจะเสียบอลได้พอมาเห็นหลังของเราแบบมันดูแล้วเขาผอมตรงอ่ะเขาพูดตรงๆเฮ้ยหมูพูดตรงๆเขาพูดตรงๆอ่ะคือพูดง่ายว่าแน็กฟิลิปกับแน็กฟิลิปกับคาบักมีประสบการณ์อะไรใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยสมมติว่าเขาวาง5ครั้งถ้าเป็นชุดเดิมของลิเวอร์พูลมีฟันได้มีอะไรเขาอาจจะเผลอๆเก็บบอลได้แค่ครั้งเดียวสมมุติพอวางเข้าไปเนี่ยเหลี่ยมมาคนวางไปวางไปปุ๊บ2ทีเนี่ยโดนดักได้หมดเหลี่ยมมาอย่างเงี้ยแสดงว่าหลังชุดนี้ใช้ได้ใช่ๆแต่เนี่ยถูกป่ะใช่ความเร็วมันก็ไม่เหมือนอย่างลิเวอร์พูลมีโกเมสความเร็วมีทางของฟานไดอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยคู่เนี้ยคือถ้าเราเป็นมาดริดเหมือนว่าเป็นฟุตบอลระดับมาดริดเกรด A อย่างเงี้ยเขาจะมองว่าคู่นี้เป็นจุดอ่อนที่พูดง่ายว่าเป็นมวยที่ปลายคางมันแบบว่าอาจจะคางเปราะได้จากจุดนี้นะใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เขาโจมตีซึ่งถ้ามองในระดับมืออาชีพเนี่ยเขาก็ต้องมองจุดที่อ่อนของคู่ต่อสู้ก็ต้องมองที่จุดนี้แต่ว่าในภาพรวมเนี่ยผมยังมองว่าเกมนั้นนะโอ้โหต่อให้มีเตียโก้ก็เป็นรองแต่โอเคเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมก็ต้องยกเครดิตให้ความเก่งของมาดริดจริงว่าเกมนั้นน่ะยอมรับเลยเขาก็ดูดีกว่าแหละแล้วก็จังหวะการคือถ้าเกิดหลังของลิเวอร์พูลเนี่ยเกิดหลังเป็นหลังที่นิ่งๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งแผงทั้งเทนหรือว่าล็อบโบเนี่ยเล่นได้สบายใจขึ้นแต่วันนั้นเนี่ยคือมันเหมือนกับโอ้โหพอเจาะเข้ามาเทนก็แบบโดนจี้เข้ามาเยอะอะไรเงี้ยทั้งแฟกลองเมนดี้ใช่ป่ะทั้งวีซิอุสที่ผัดขึ้นมาโจมตีขณะที่แนทเนี่ยเกมรับก็ดูช้าเขาก็ไม่กลัวเราแล้วเขามีวิเคราะห์สื่อนอกเนี่ยเขามีวิเคราะห์ว่าการเล่นของเกต้ามันไม่ไปซัพพอร์ตเทนเท่าไหร่ไม่มีเท่าที่ควรจะเป็นเพราะนั้นเนี่ยเทนจะโดนคล้ายๆกับว่าโดน 2-1 อย่างเงี้ยเอาแค่ผ่านไป20นาทีแรกถ้าใครดูเกมเนี่ยโอ้โหวันนี้เกมออกมากลายเป็นรองแล้วชัดเจนแล้วคือถ้าทรงนี้นะจะทำยังไงให้กลับมาให้ได้คือต้องนิ่งกว่านี้ต้องทำยังไงให้มันแบบแต่ว่าพอยิ่งเล่นไปกลายเป็นว่าไปโดนลูกแรกลูกแรกเนี่ยถามจริงว่ามองจริงแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเข้าใจป่ะคือเป็นการทิ้งบอลง่ายๆคือแดนกลางของเขาเนี่ยเขาก็ให้โทนี่โคสเนี่ยลงไปรับบอลถูกป่ะเขาก็เหมือนกับเป็นควอเตอร์แบ็กนั่นแหละใน NFL เนี่ยก็ไปล้วงบอลจังหวะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไปดูวันนั้นดูทาง BT Sport นะเขามีแกลลี่ลินิเกอร์มีปีเตอร์เคามีไมเคิลโอเว่นมีลีโอฟรีนานอยู่เขามาวิเคราะห์หลังตอนพักครึ่งเนี่ยเขามีภาพเป็นแบบของพวกนี้เขาจะทำมาการยืนอ่ะการยืนของนัทฟิลิปตอนนั้นเนี่ยจังหวะก่อนที่โค้ชจะออกบอลเนี่ยตัวเขาเนี่ยตอนแรกอ่ะก็อยู่ตรงช่องระหว่างเทนตรงนั้นแล้วก็มีตัววีซูอยู่แต่วีซูเนี่ยอยู่ด้านหลังรอที่จะวิ่งไม่ได้อยู่เท่ากันนะอยู่หลังแต่จังหวะก่อนที่โค้ชจะออกบอลเนี่ยทางนัทเนี่ยขยับเข้ามาข้างในนิดนึงเปิดช่องเพราะว่ามันมีเบนซิม่าอยู่แต่ตรงเนี้ยคาบักเขาดูอยู่กลายว่าพอเปิดช่องนี้นิดหนึ่งเทนไม่ได้หุบเข้ามามันมีช่องที่มันเพิ่มมากขึ้นเขาทิ้งมาตรงนี้ปุ๊บเดียววิซูนี่แลบปุ๊บเดียวแล้วตอนจังหวะที่บอลลอยมาเนี่ยคือจังหวะเขาเรียกเทคนิคอะปุ๊บแล้วก็เล่นได้เลยคือพักอกปุ๊บตัวได้เปรียบเลยทางของเขาเลยคือเหมือนว่ามันเป็นคือบางคนเนี่ยนักบอลที่เทคนิคไม่ดีเนี่ยพอพักปุ๊บปริ้นออกมันปิ้นหรือไม่ก็อาจจะอยู่ในทรงทางนั้นแต่เนี่ยมันพักอกเพื่อตัดเข้าประตูเข้าใจป่ะมันตัดเข้าหาประตูคือมันเหมือนว่ามันพักเพื่อแบบพาบอลไปเล่นใช่เป็นกองหน้าที่แบบว่าเทคนิคดีพอจังหวะพอพักอกเสร็จแล้วม้วนเข้าไปได้เนี่ยกลายเป็นว่าไอ้แนทรถบรรทุกสิครับทางเสียเปรียบแล้วลูกนี้คือมันไม่ใช่สักแต่พักอกคือแค่พักอกเพื่อให้ทางได้เปรียบแล้วก็มันไปใกล้ประตูที่สุดนะฮะแล้วน้ำหนักในการพักอกนี่ต้องบอกว่ามันก็สุดยอดอ่ะคือมันเป็นดีไซน์การเล่นของแนวตัวลุกอ่ะคือพอเขาโยนมาเนี่ยบางคนเนี่ยคือเพื่อพักมาบางคนก็พักเสร็จแล้วก็วิ่งตรงๆมันไปข้างหน้าถูกไหมแต่บางคนเนี่ยไอ้อย่างคนนี้เนี่ยอย่างไอ้วิซูเนี่ยคือพักเสร็จมันพักเพื่อจะดีไซน์การเล่นต่อไปใช่ตัดหน้าพอพักปุ๊บก็ตัดหน้าแนทเลยพอตัดหน้าได้ปุ๊บก็จบแล้วจบดิเพราะทำฟาวล์ก็ไม่ได้แล้วก็แนทก็ช้าโอ้โหจังหวะนั้นคือแบบไม่ทันแล้วแล้วก็กลายเป็นล่อเป้าเลยใช่ก็เป็นการเข้าทำที่มันฉาบฉวยแล้วก็เด็ดขาดเพราะว่าปกติเขาก็เซตบอลมาแต่ว่านี่คือโครสมองเห็นวางเลยนะนั่นก็เป็นจุดหนึ่งประตูที่สองก็เป็นลูกหม่งพลาดก็เป็นการวางมาของโครสอีกคือจังหวะนั้นน่ะวางยังไงเขาวางให้คุกคามยังไงเพราะว่าจังหวะนั้นคือเขาเปิดด้วยไซโป้งจังหวะเปิดเนี่ยไปทางเทนใช่ไหมไปทางแต่จังหวะตรงเทนตรงนั้นเนี่ย
ัวที่อยู่หลังเทนเนี่ยคือวินิสุทธ์วินิสุทธ์พร้อมที่จะแลบคือผู้ใดจะเปิดให้วินิสุทธ์นี่แหละให้แลบกดดันมาเขากดดันไอ้เทนก็เลยแบบคือมันเหมือนจังหวะเหลี่ยมมันไม่ดีมันก็เลยมงกลายว่ามงย้อนเข้ามาตรงกลางประตูซึ่งมันคุมน้ำหนักลำบากจังหวะนั้นบอลอย่างนั้นมันคุมน้ำหนักลำบากแต่ว่าบางทีแบบก็เลือกจังหวะช็อตบางทีมันแก้สถานการณ์ไม่ดีอ่ะถ้ามงให้ออกหรือมงเสือหรือเตะสกัดที่มือยังไงก็แล้วแต่วิ่งคุมไปก่อนแล้วเตะคือมันบางทีมาอย่างเงี้ยอาจจะน้ำหนักไม่ดีอาจจะแบบจะทำยังไงก็ได้ไม่ให้บอลเข้ากลางอ่ะแต่นี่กลายว่ามงเข้ากลางความตั้งใจเขาก็คือตั้งใจจะมงคืนประตูนั่นแหละถ้าเกิดมันโดนมีน้ำหนักหน่อยก็ถึงอลิสองเหลี่ยมไม่ดีแต่ว่าลูกนี้มันยากมันยากแล้วมันก็มงด้านเนี้ยมันมีคนกดดันมาด้วยใช่ไหมคือนักเตะมาดริดมันน่าชมตรงที่ว่ามันมีอยู่ลูกนึงที่อาเซนซิโอก็วิ่งไล่ล็อบโบ้อ่ะไอ้คาบักที่คาบักเตะเฉือนไอ้นั่นตอนลูกนั้นเกือบ3-0ไอ้นั่นตอนจะ 3-0 ก็คือเขาไม่ยอมหมายถึงว่าไม่ยอมปล่อยให้กองหลังลิเวอร์พูลเล่นง่ายนึกออกใช่ป่ะคือเขามองว่าถ้าเกิดว่าแค่จี้เข้าไปเนี่ยแค่หลังก็ลนแล้วใช่คือความเร็วอ่ะซีดานบอกเลยว่าความเร็วอ่ะสู้มึงไม่ได้หรอกมึงเข้าไปจี้มันเลยจี้เข้าไปแล้วเดี๋ยวมันลนมันโอกาสมันพลาดมีเพราะนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นสองประตูแรกก็ความผิดพลาดส่วนการยิงของอาเซนซิโอเขาก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วใช่แต่จังหวะตรงอาเซนซิโอตอนจังหวะที่จะยิงช็อตนั้นเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นได้ไงก็อ่านไว้แล้วไงนะคือมันก็ต้องเหมือนกับว่ารักเซนเตอร์เราตอนนั้นก็เหมือนกับว่าลอยขึ้นมานิดนึงใช่ป่ะคือถ้าเกิดว่าจังหวะที่เทนหม่งคืนประตูเนี่ยแล้วน้ำหนักไม่ดีเนี่ยมันวัดใจแล้วนะมัน50-50คุณแข่งกับคาบักแข่งกับเน็ตถ้าสตาร์ทพร้อมกันเนี่ยผมว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปถึงบอลก่อนเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็คือพอโยนกดดันมาเนี่ยหน้า3ตัวต้องพร้อมละพร้อมที่จะฉกฉวยความผิดพลาดถ้าไม่พลาดแล้วไปถูกป่ะแต่ถ้าพลาดเมื่อไหร่คุณเสร็จผมแล้วเนี่ยความผิดพลาดทั้งหมดของลิเวอร์พูลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กองหลังในวันนั้นมันมีกองกลางมีอะไรด้วยเพราะเกมมันไม่ได้เลยก็ถือว่าเป็นจะบอกว่าเป็นบทเรียนมันก็ใช่ในฟุตบอลระดับเนี้ยคุณไปเจอทั้งมาตรฐานทั้งการควบคุมสติของตัวเองอาจจะแบบไม่เต็มร้อยเนี่ยคุณโดนลงโทษสมาธิอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยถ้ามองในแง่ดีของลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่ามันมองได้ตรงที่ว่าครึ่งแรกคุณไม่ตาม3ลูกถูกป่ะลูกที่คาบักเตะเฉือนเนี่ยลูกนั้นนี่คือคาบักนี่ได้บอลก่อนเลยคิดสบายโหแต่เห็นเลยนะว่ามันโดนกดดันนะพอกดดันเสร็จบอลมันเด้งขึ้นมานิดนึงเตะแป๊กชู้พอเตะแป๊กเสร็จไออาเซนโอแลบขึ้นมาเสร็จเก็บได้ยิงโดนอลิซงเซตหลุดออกไปนั่นแหละไม่ใช่มันยิงใช่มั้ยลูกนั้นโดนขานิดนึงโดนขานิดนึงไม่ใช่ว่าไอ้นี่นะกลายเป็นว่าโอ้โหมันไม่นิ่งเค้าพอเราหลังเราไม่นิ่งเนี่ยมันทำให้หน้าเค้ารู้สึกโอ้เฮ้ยก็ยิ่งเล่นยิ่งสนุกอ่ะคือมันเล่นสนุกอ่ะคือคุณไม่นิ่งอ่ะยังไงผมแค่จี้คุณเดี๋ยวคุณก็เสร็จเหมือนกับเป็นเหมือนกำหนดทิศทางอ่ะใช่เหมือนกับเป็นนักมวยที่คุมสถานการณ์ได้ถูกป่ะเข้าใจป่ะทีนี้กลางก็ไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรอีกถูกป่ะเพราะกลางมันก็กลางกับหน้าเนี่ยมันตั้งเกมไม่ได้บอลก็เสียพอบอลเสียมันการคลองบอลของเขาตลอดเวลาเนี่ยหลังมันก็โดนทำอยู่เรื่อยๆก็เข้าใจเจิร์นคอปนะบอกทำไมเจิร์นคอปไม่เปลี่ยนตัวนาบิเกต้าให้เร็วกว่านี้อู๋เปลี่ยนครึ่งแรกยังไม่เร็วอีกก็เร็วนะเข้าใจคือบางทีแบบบางคนบอกเฮ้ยเล่นไป30นาทีแรกไม่ได้แล้วโดนไปแล้วเนี่ยคือมันควรจะเปลี่ยนเลยไหมเพราะเล่นไม่ได้แต่ในฐานะโค้ชเนี่ยเขาก็แบบขอซื้อสักนิดนึงวะใช่เข้าใจไหมมันก็แต่การที่เปลี่ยนนาบิเกต้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของแทคติกนะเขาบอกว่าเป็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเล่นไม่ได้คือไม่ตอบโจทย์อะพูดง่ายว่าลงไปเล่นแล้วคุณไม่สามารถที่จะทำให้ทีมสถานการณ์ในแดนกลางมันดีได้เลยเขาก็เปลี่ยนออกซึ่งการเปลี่ยนออกเนี่ยมันเหมือนกับปีหนึ่งจำได้ไหมที่เจิร์นคอปคล้ายๆตบหน้าเดียร์ล็อบเลนตอนที่เจอกับสเปอร์วันนั้นเปลี่ยนตั้งแต่ครึ่งแรกเหมือนกันครึ่งแรกใช่ไหมวันนั้นโดนไปประมาณ4เม็ดมั้งอะไรเงี้ยคือแบบหูแล้วแบบว่าเจิร์นคอปเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยจำได้ไหมที่ไปเยือนน่ะมันก็เหมือนกันเจิร์นคอปเนี่ยคือเขาก็ให้โอกาสแล้วแต่ว่าพอเล่นไม่ได้เขาเปลี่ยนแต่สถานการณ์อย่างเงี้ยมันทำให้นาบิเกต้าเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคือลำบากเหมือนกันนะคือเกต้าเนี่ยตอนนี้โดนตั้งคำถามว่าเฮ้ยคุณเนี่ยภาพรวมแล้วเนี่ยกับเกมที่เจอกับทีมเก่าๆคุณไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดว่าในพรีเมียร์ลีกหรือว่าอะไรคุณยังพอเล่นได้แต่กับเรื่องของสภาพร่างกายคุณมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เมื่อวานนี้ภาพรวมเนี่ยมันเริ่มมีข่าวกับเลสเตอร์ไงเลสเตอร์โผล่เข้ามาตอนนั้นก็เป็นการจะต้องเป็นการวิเคราะห์ของทีมงานอยู่แล้วถูกไหมของครอปกับของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดของว่าเกต้ายังอยู่ในแผนไหมซึ่งโอกาสที่จะไม่อยู่ในแผนก็มีเพราะว่ามันก็
ไม่ใช่เพิ่งมาปีแรกอ่ะถูกไหมนะครับแต่ผมมองว่าการเปลี่ยนเกต้าเนี่ยถ้าเกิดสกอร์ยัง 1-0 เนี่ยผมว่าเขายังเขายังยื้ออยู่ยังยื้ออยู่เพราะว่าการที่จะกำหนด11ตัวจริงมาเนี่ยมันต้องผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วล่ะนะถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันยังไม่เกินมือไปเนี่ยลูกนึงอยู่เนี่ยอาจจะไปเปลี่ยนตอนพักครึ่งก็ได้อ่ะถูกป่ะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนครึ่งแรกนี้แหละแต่ว่าโดน 2-0 เนี่ยมันก็ไม่ได้ละมันต้องเปลี่ยนละพอเปลี่ยนไปเนี่ยกีตาออกไปแล้วก็มีเตียโก้มาแต่เวลามันน้อยเราก็ยังไม่เห็นอะไรมากแต่ตอนลงไปก็ยังรู้สึกว่าเตียโก้ยังตื่นๆอยู่นะก็ยังด้วยเกมทั้งหมดโมเมนตัมมันเป็นของมาดริดจะให้ลงมาเพื่อที่เกมในตอนนั้นมันต้องใช้จังหวะมันต้องใช้เวลาเหมือนกับว่าคนที่แบบพอลงมาเล่นแบบเกมเนี่ยบางทีมันต้องสัมผัสบอลให้แบบชินใช่แล้วก็ดูคู่แข่งว่าเขาวันนี้เขาออกบอลอะไรเงี้ยมันบางทีมันบอลมันเกมต่อเกมนะเหมือนกับเครื่องจักรของคู่ต่อสู้เขากำลังทำงานแบบเต็มสูบเนี่ยคือมันยากที่จะลงไปหยอดน้ำมันใหม่ลงไปเปลี่ยนนี่ถูกต้องอะไรเงี้ยประมาณนั้นทีเนี้ยเรื่องดีก็คือการที่ครึ่งแรกไม่ตาม3ลูกและครึ่งหลังมายิงตีไข่แตกได้เนี่ยประตูนี้สำคัญมากเลยนะประตูนี้บอมตรงว่าเป็นประตูที่สำคัญมากแล้วก็ทำให้ใครที่ดูในวันนั้นนะย้อนไปเนี่ยเฮ้ยมั่นใจขึ้นว่ะคือมันกลายเป็นว่าประตูที่แบบเฮ้ยกูมาได้2-1อ้าวเข้าทางกูบ้างสิวะอะไรเงี้ยใช่ไหมมีสิทธิ์เว้ยมีสิทธิ์กลับมาได้เว้ยใช่ไหมก็คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องการนั่นแหละคือมีอเวโกวันนั้นน่ะต้องการที่ว่า1มีอเวโกแล้วไม่แพ้กลับไปจะดีที่สุดจะดีที่สุดหรือว่าเกิดชนะเลยจะไปเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟคมากๆแต่ถ้าว่าแพ้ก็คือแพ้ให้มีอเวโกไม่ขาดใช่ประมาณอย่างนั้นคือมองแล้วทุกคนก็น่าจะมองอย่างนี้แล้วพอมาได้ลูก1-2เราก็แฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ช็อตตอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะมีการถ้าเกิดใครไปดูจริงเนี่ยตำแหน่งการยืนในแดนกลางเขาเปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนคือเขาเอาเตียโก้ไปยืนทางซ้ายแล้วก็จีนี่มายืนทางขวาถ้าเกิดใครจะดูจริงๆลิเวอร์พูลจริงๆเนี่ยจีนี่ซ้ายจีนี่อย่าซ้ายเพราะจีนี่เขาจะลิงก์กับล็อบโบ้กับมาเน่มาเน่แต่พอครึ่งหลังมีการเปลี่ยนก็คือการสับตำแหน่งอีกถามว่าพยายามจะเรียนรู้ว่าทำไมเจนคอปถึงต้องเอาแวนดูมาขวาทั้งที่ในความจริงเนี่ยเล่นซ้ายจะดีกว่าเราก็มองว่าเขาแวนดูมาช่วยเทนต์แต่บนความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยการที่เอามาทำอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้นักเตะเนี่ยจากจุดที่เขาเล่นดีอยู่พอมาในตำแหน่งที่เขาเล่นดีมาเล่นตรงเนี้ยมันก็ประสิทธิภาพลดไปประสิทธิภาพมันลดไปบางทีเนี่ยเราไปเปลี่ยนแท็กติกเพื่อแก้ปัญหาของเราแต่เราไม่ได้เปลี่ยนแท็กติกเพื่อที่จะกลับมาเข้าใจป่ะคือเราเปลี่ยนแท็กติกเนี่ยสมมุติว่าบางทีเนี่ยลองไปก่อนแวนดุมกับเตียโก้ซึ่งที่ผ่านมาก็เล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วเกิดเล่นอย่างนี้เกิดมันเล่นดีอ่ะบางทีมาดริดเขาอาจจะแบบอาจจะแบบว่ามีปัญหาก็ได้แต่ว่าเราไปชิงว่าชิงไปเปลี่ยนเพื่อแก้คิดว่ามันสมดุลเปลี่ยนให้สมดุลแต่การสุดท้ายแล้วมันเสียสมดุลหรือว่ากลายเป็นเสียจุดแข็งของเราใช่ใช่ไหมคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนตัวนะก็น่าจะเป็นแบบนั้นแต่เข้าใจเจนคอปว่าเขามองว่าฝั่งเทนเนี่ยโดนเจาะเยอะถ้าเกิดว่าเอาเตียโก้มายืนเนี่ยอาจจะยิ่งรั่วหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็มองแบบนี้แล้วก็คือเขามองเขาเสี่ยงตัดอย่างนี้ใช่แล้วเกมตรงกลางไม่ได้เตียโก้ลงมามันไม่ได้กลับมาเหนือกว่านะถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องแบบคือเขาคงคิดในภาพรวมของเกมเขาคงมองอย่างนั้นแบบว่าให้แต่มันก็เหมือนมันน่าเสียดายตรงที่แบบบางทียังไม่ได้ลองสักนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเล่นในตำแหน่งที่ทุกคนยืนเคยยืนเนี่ยเป็นยังไงนึกภาพว่าแล้วพอแต่ว่าไอ้ประตูที่ได้ลูก 1-2 เนี่ยมันก็มาจากจีนี่นะจีนี่ใช่ไหมจีนี่กระชากปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาประมาณ 2-3 คนอ่ะแล้วก็ไปให้กับโชต้าก็แตะแล้วก็ยิงไปติดโมดิดยิงจิ้มหัวเกือกติดโมดิดแล้วลูกก็ปิ้นไปเข้าทางซาร่ายิงซ้ายชนมือแล้วก็ปิ้นเข้าไปจังหวะนั้นลูคัสบาสเกสก็เรียกว่าตอนนั้นจีนี่ยังอยู่ซ้ายใช่ไหมตอนนั้นจีนี่ขวาแล้วเหรอก็ถือว่าก็ถือว่าประตูนี้มาจากใช่มั้ยแต่พอภาพรวมผ่านไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอ้ยแต่ตอนช่วงนั้นน่ะคือจริงอยู่นะเกมของลิเวอร์พูลเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าส่วนนึงอาจจะเพราะว่ามาดริดเนี่ยเค้าถอยเกมลงไปรับมากขึ้นคือเรียกว่า 2-0 แล้วก็ค่อยๆเล่นเดี๋ยวดูว่ามันพลาดเมื่อไหร่เดี๋ยวกูก็โจมตีมันอีกทีนึงพอจังหวะเค้าผ่อนเครื่องเนี่ยเห็นชัดเจนว่าพอผ่อนเครื่องนี่ลิเวอร์พูลแม่งมีเรื่องมากมีบ้างมีมากมีบ้างเฮ้ยมีป่ะเว้ยมีตรงเนี้ยมันทําให้เราจะไปพอไปมองในนัด2ได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณทําให้มาดริดเนี่ยเครื่องช็อตได้นะเครื่องช็อตได้เนี่ยคุณก็มีโอกาสได้เหมือนกันตรงจุดเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปมองในเรื่องของเกมได้2เลยนะใช่ๆแต่พอเราได้มา 1-2 แล้วเนี่ยตอนกำลังใจมาและเราเกือบจะได้2-2 ด้วยลูกไหนลูกมงเหร
ถ้าเกิดใครจำได้ดีไอ้ลูกมงเนี่ยไม่เท่าไหร่ลูกมงคือเทนเปิดไปให้ที่เสาสองไอ้โจต้ามงลูกนั้นไม่เท่าไหร่แต่มีลูกหนึ่งคือล็อบโบ้หลุดขึ้นไปทางซ้ายแล้วล็อบโบ้ตกไปให้กับโชต้าโชต้ารีบป้ายเร็วให้กับป้ายเร็วให้กับมาเน่จะชาร์จหกหลาเนี่ยแต่ว่าโดนแฟกลองเมนดี้ตัดไม่ได้ก่อนช็อตนั้นน่ะคือเป็นช็อตที่น่าจะได้ต้องสองสองช็อตนั้นน่ะคือเป็นช็อตที่แบบคือภาพรวมอะลิปูลน่ะคือเป็นไม่ได้ดีอะไรกว่าหรอกแต่ว่ามันมีบางจังหวะที่ปุ๊บปุ๊บต้องรีบต่อให้ได้แต่ช็อตนั้นเนี่ยเป็นช็อตที่เชื่อว่าแฟนหงเนี่ยน่าจะเสียดายพอหลังจากตรงนั้นมาเนี่ยมันทำให้มาดริดเนี่ยรู้แล้วว่าถ้าเกิดกูเล่นทรงอย่างนี้ยังเฉื่อยหรือว่ายังแบบอย่างเงี้ยอาจจะทำให้ลิปูลกลับมาได้เขาคิดว่าเฮ้ยต้องไปเอาลูกที่สามพอมาดริดตั้งเกมเพื่อจะเอาลูกที่สามลิปูลก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเขาอยากเอาลูกที่สามเราก็เลยถอยลงมารับกะว่าจะเอาจะยันประมาณสกอร์นี้แล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะการเข้าทำกลายเป็นว่าพอเป็นอย่างเงี้ยลิปูลเลยไปเข้าทางมาดริดครั้งหนึ่งนึกภาพว่าคือจังหวะพอกำลังจะขึงอยู่เนี่ยพอมาดริดเขาตั้งเกมแล้วเรารู้แล้วเขาจะตั้งเกมเราก็ผ่อนตัวเองลงมาผ่อนลงมาผ่อนลงมาเสร็จกลายเป็นว่าเรามาโดนในแบบที่ว่าโอ้คือเป็นโดนแบบอนุบาลอ่ะง่ายคือมันถ้าว่าเราโดนแบบป้องกันดีแล้วมาโดนลูกยิงไกลเข้า อะไรเงี้ยเราก็จะพอจะยอมรับได้ลูกนี้เหมือนไม่มีอะไรก็บอลก็ทุ่มจากไอ้ฝั่งไอ้ล็อบโบ้ทุ่มมาให้กับเบนเซม่าถูกป่ะเบนเซม่าเนี่ยเขาไม่มีจังหวะพลิกอยู่แล้วล็อบโบ้ก็แค่พิงเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดไปไฟฟาวเฟอร์อะไรเดี๋ยวเกิดเข้าจุดโทษแล้วมันจุดโทษได้อันนั้นล็อบโบ้มันทำถูกมันก็แค่บังเอาไว้แต่ว่าจังหวะที่ปล่อยให้ไอ้เบนเซม่ามันม้วนแล้วก็คืนมาตรงไอ้จังหวะโมดิชเนี่ยถ้าเกิดใครไปดูจริงจังหวะนั้นเนี่ยฟาบินโยหลุดตำแหน่งเขาวิ่งตามเข้ามาเขาวิ่งเหมือนเขาจะมาดักแต่ว่ามันไม่ถึงมันไปถึงโมดิชก่อนพอโมดิชได้เสร็จมันตัดเข้ามาในตรงนั้นไม่มีใครมาช่วยก็คาบักก็เข้าไปพยายามจะเข้าไปบังมันก็ไม่ทันมันก็จ่ายเร็วให้กับวิสุทธ์กลายเป็นว่าวิสุทธ์เหลือใครแนทแนทจะทำอะไรได้อะจังหวะนั้นยิงเร็วแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าเนี่ยแตะลูกไม่ใช่ลูกนี้ไม่ใช่ลูกนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเซนเตอร์ที่เขามีประสบการณ์เนี่ยเขารู้เลยว่ามาอย่างเงี้ยเขาจะต้องดักใครตรงนั้นโอกาสใครจะรอยิงแล้วโมดิชมาเงี้ยถ้าปล่อยให้โมดิชยิงเผลอๆไม่เข้าโมดิชมันต้องจ่ายอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นเซนเตอร์แต่ว่าแนทมันก็แบบช้าแล้วคือแบบมันงงแล้วพอหลุดออกมาเนี่ยวิซูนมันโฉบเข้ามายิงขวาเข้าการอ่านเกมหรือว่าอะไรเงี้ยการอ่านเกมเซ็นเตอร์มีปัญหาในฟุตบอลระดับนี้มันก็เห็นแต่ว่ามันก็เขาต่อไปว่าปั๊บได้เลยว่างทั้งโมดิชแล้วก็วินิซิอุสโดยเฉพาะจังหวะยิงของวินิซิอุสใช่แต่โมดิชเนี่ยเขาก็ต้องชมเขาตรงที่ว่าจังหวะที่เขาตกจังหวะแรกตบเข้ามาเนี่ยเขาเหลี่ยมเขาได้เปรียบเลยมันเหมือนกับบอลลูกที่สามเนี่ยมันเหมือนกับบอลเล่นบอลโกแฮนด์บอลบอลโกบอลโต๊ะเล็กอ่ะ7คนน่ะคือแบบว่าเขาจะคือบอลไม่มีอะไรก็จ่ายใจแล้วก็ล่อเป้าข้างหน้ายิงง่ายๆก็คือพอมาถึงระดับนี้เอาเฉพาะเกมนี้มาวัดกันเนี่ยมันลักษณะคล้ายๆว่าลิเวอร์พูลเล่นเนี่ยคิดช้ากว่ามาดริด1จังหวะตลอดใช่เวลาที่บอลมาถึงเนี่ยอย่างนักเตะอย่างโมดิชโค้ชหรืออะไรพวกเนี้ยมันรู้จังหวะต่อไปหรือมันจะทำอะไรต่ออย่างเงี้ยอย่างพอตอนที่โดน 3-1 แล้วเนี่ยคือไอ้ช่วงก่อนหน้านั้นมันเหมือนก็จะมีเกือบจะโดนอยู่แล้วเหมือนกันที่จังหวะที่เขาหลุดขึ้นมาเรื่อยๆผมแดงก็จะโดนโต้เรื่อยๆใช่ไหมจะโดนแต่ว่าก็ยังแต่พอ 3-1 แล้วเนี่ยตอนนั้นเห็นซีดานแล้วซีดานก็เปลี่ยนเกมตามจังหวะของเขาบาเวเด้ก็ลงมาแทนอาเซนซิโอเพื่อที่จะแพ็กเกมเราเห็นแล้วเขาเปลี่ยนแต่อันเนี้ยคือเฮ้ยเขาเปลี่ยนมีเป้าหมายขณะที่ลิปูลเนี่ยตอนที่เปลี่ยนตอนท้ายเนี่ยเอาฟิมิโน่กับชาคิลี่ลงมาไม่รู้นะคือไลฟ์มาเนี่ยรู้ไม่รู้กุยรู้สึกเหมือนกันนะว่าช็อตนั้นน่ะเจนคอปแก้เกมรู้สึกว่าเหนื่อยไปไหมเขาเปลี่ยนโชต้าออกคือมันแก้เกมเหนื่อยไปไหมคือในความรู้สึกที่เหนื่อยคืออะไรคือเอาฟิมิโน่กับชากี้ลงมาแต่ว่าวันนั้นน่ะไปถอดคาบักกับโชต้าแล้วก็เอาทางฟาบิโยเนี่ยไปยืนเซนเตอร์แล้วก็กลางเนี่ยเป็น2คนก็เป็นจีนี่กับเตียโก้แล้วก็เอาฟิมิโน่เนี่ยมาเชื่อมใช่เอาไอซาร่าเนี่ยไปหน้าเป้าจากขวาไปหน้าเป้าเอาชากิลี่มาเล่นหน้าขวาคือมันดูมึงเข้าใจป่ะคือการแก้แบบคือมันแก้แล้วมันดูแบบมันเยอะเกินมันเหนื่อยอ่ะคือมันต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอจะเล่นเกมลุกใส่เขาเนี่ยเพื่อชากิลี่ลงมาจะได้ปรับเยอะขนาดนั้นเหรอตอนนั้นนาทีนั้นนะบางคนนะมองว่า
คนที่จะโดนเปลี่ยนควรจะเป็นมาเน่สมมุตินะเกิดว่าจะเปลี่ยนเนี่ยโชว์ใต้มันต้องเก็บเอาไว้แต่ว่าเกิดไม่เปลี่ยนมาเน่ก็ได้วิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยก็คือเปลี่ยนเล่นกับอาร์เซนอลที่ก็ใช่ตอน30นาทีสุดท้ายเนี่ยคุณก็เปลี่ยนฟิมิโน่ลงมาตัวเดียวแล้วคุณก็เปลี่ยนไปแทนใครแทนว่าถ้าเกิดจะเอาฟาบิโญ่อยู่ถ้าคาบักไม่เจ็บนะไม่รู้คาบักเจ็บเปล่าแต่ว่าคาบักไม่น่าเจ็บก็เอาฟาบิโญ่ยืนคู่กับก็ถอดจีนี่หรือเตียโก้ถอดคนในถอดจีนี่ออกถอดจีนี่ออกเพราะจีนี่เล่นไม่ดีก็คุณก็ถอดจีนี่ออกไปสิแล้วก็กลางก็จะเป็นฟาบิโญ่กับเตียโก้ซึ่งเป็นกลางที่เหลือ2คนในวันที่เจอกับอาร์เซนอลตอน30นาทีสุดท้ายก็4 2 3 1อ่ะแล้วคุณก็เอาฟิมิโน่ลงมา3กองหน้าก็เป็นซาร่ามาเน่โชต้าเหมือนเดิมแต่เกมเนี่ยคุณไม่ได้ใช้4กองหน้าที่อยากจะใช้เลยถูกป่ะในจังหวะที่คุณกำลังจะค่าขออีกสักอีกแบบอีกลูก 2-3 เนี่ยถูกป่ะบางทีเราก็คิดว่าเปลี่ยนแล้วแบบดูเหนื่อยไปอ่ะใจคือพอเอาชากิลลงมาชากิลี่สมมติว่ากับมีฟิมิโน่เนี่ยน่าจะลิงก์กับทางด้านโชต้าได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเห็นการเล่นของโชต้านะกุยโชต้าเนี่ยเล่นหน้า3นะโชต้าเล่นหน้าเป้าเหมือนกับฟิมิโน่นะสิ่งที่โชต้าต่างจากฟิมิโน่และดีกว่าฟิมิโน่โชต้าเนี่ยคมกว่าฟิมิโน่แต่ว่าจังหวะที่เชื่อมเกมความหนักหน่วงการเชื่อมเกมจากแดนกลางโชต้าไม่ดีเท่าฟิมิโน่แต่ถ้าเกิดว่าโชต้ากับฟิมิโน่เล่นด้วยกันส่วนใหญ่จะทำได้ดีคือเพราะว่าหนึ่งมันมีตัวที่ฟิมิโน่ก็จะไม่หนักมากเกินไปเขาก็ไม่ต้องไปวิ่งถึงกองหน้าเขาก็มาเป็นตัวสร้างสรรค์เกมแล้วก็จ่ายกับโชต้าบอลมันเข้ากันกลายเป็นว่าเปลี่ยนโชต้าออกเอาจากิรี่ลงมากลายเป็นว่าสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรก็นึกภาพป่ะกลายเป็นว่าเกมนี้ก็เลยมองก็จะถูกวิจารณ์ในเรื่องของการเปลี่ยนจุดนี้ทีมอยากต้องการประตูทำไมเอาโชต้าออกอะไรอย่างงี้ฮะบางทีมันเหมือนกับว่าบางทีมันว่าผมว่างี้เลยผมว่าเขาจากคือลุ้นเม็ด2ก็อยากได้นะแต่ไม่อยากเสียลูกที่4นึกออกป่ะถ้าเสียเพราะเกมก็ต้องบอกว่ามันก็ยังไม่ได้เหนือกว่าถือว่ากลางก็ยังคุมเกมไม่ได้ทุกอย่างเป็นของบัณฑิตถ้าถามว่าโอกาสทีต่อทีเนี่ยโอกาสโดนลุย4มากกว่าอันนี้ถ้าเกิดให้เดาใจครอปนะเพราะว่าผมก็สะกิดใจเหมือนกันว่าเสียดายว่าถ้าโชต้าอยู่มันยังมีความหวังในการทำประตูถูกป่ะการเปลี่ยนเนี่ยคงต้องไอ้คาบากับฟิลิปยืนด้วยกันเนี่ยมันพร้อมโดนอาจจะแบบเอ้ยแม่งจำเป็นต้องถอยฟัมโยมาแต่เนี่ยมันก็ต้องแลกกันไปไงถอยฟัมโยลงมายืนหลังอาจจะดีขึ้นแต่กลางยิ่งยวบเข้าไปใหญ่ถูกมั้ยเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดที่โอเคก็ต้องอ่านใจครอปนาทีนั้นถ้าเกิดว่าโดนลูกที่4มันคือกายจะเปิดเกมลูกแต่ยังกักๆมันก็เหมือนกักๆเกมลูกนี่อาจจะมองว่าเป็นลูกลักษณะเขาเรียกว่าลูกขโมยอ่ะก็คือลูกเซตพีซของชากิลี่อ่ะที่มันเพราะว่าลิเวอร์พูลมันไม่มีตัวฟรีคิกที่มันอันตรายลูกโยนลูกหยอดลูกเปิดเนี่ยบางทีเกมเป็นรองมันต้องซื้อลูกพิเศษแบบเนี้ยจากชากิลี่แต่ว่าวันนี้ก็ไม่ค่อยจะโยนเท่าไหร่โอ้โหบอลก็ไม่ถึงไงคือบางทีทุกการตัดสินใจมันมีความเสี่ยงหมดถูกป่ะมันมีความเสี่ยงแล้วก็การตัดสินใจกับทีมระดับแบบเนี้ยที่เขาอาจจะเขาเรียกว่าตัวใหญ่กว่าคุณน่ะเขาก็จะไม่พยายามไม่พลาดคือหลายครั้งอ่ะบางทีที่ลิเวอร์พูลโยนบอลไปเนี่ยมัดดิดก็พลาดเหมือนกันนะมีให้เห็นใช่ไหมมีให้เห็นนะอย่างโยนไปเนี่ยตกไปให้กับโชต้าได้มงได้อะไรมีจังหวะคือถามว่าถ้าเกิดว่าลิเวอร์พูลสามารถพาบอลผ่านแดนกลางของมาดริดได้สามารถเก็บบอลแถว2หน้ากะโหลกได้เนี่ยลิเวอร์พูลก็ยังมีโอกาสได้แต่ถ้าเกิดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยคือพอจังหวะโยนเข้าไปบอลสกัดออกมาตกเข้ามาดริดหมดอย่างเงี้ย มันก็จะไม่ต่อเนื่องไงถูกป่ะว่าในช่วงนั้นน่ะเขาพยายามเล่นให้มันไดเรกขึ้นละหมายถึงว่ากลางมันขึ้นทางกลางไม่ได้กลางก็ไล่บอลก็ไม่ได้ก็คือก็ต้องใช้บอลที่มันไปถึงข้างหน้าให้มันเร็วขึ้นน่ะแต่หลังก็พยายามให้แน่นขึ้นด้วยการมีฟาบิโญ่ถอยลงมาคือเหมือนว่าปลดภาระตรงกลางไปหน่อยอ่ะคือให้บอลไปถึงข้างหน้าแล้วก็ถือว่าลุ้นฟาวลุ้นฟรีคิกอะไรเงี้ยได้ก็อาจจะมีโอกาสได้ลุย2แต่ยังไงก็ตามเนี่ยไพรออริตี้หรือว่าเป้าหมายแรกตอนนั้นน่ะผมมองว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเสียลูกที่4อะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ประมาณนั้นแต่ว่าพอมาดูแล้วก็สถานการณ์ในตอนนี้ก็เหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวช่วงก่อนที่จะเหนื่อยมีอะไรซูซูกิเนี่ยไม่เหนื่อยอ๋อฮะนะขอบคุณซูซูกิ Way of Life นะครับนะก็ที่มาสนับสนุนรายการเราตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเข้าสู่ช่วงที่2ช่วงวิเคราะห์อย่างเซียนนี่
ก่อนที่จะไปเข้าตรงช่วงนี้คือฝากแฟนหน่อยใครที่เข้ามาดูแม้จะเป็นเทปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะอย่างน้อยๆเนี่ยมาก็เดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะมามากขึ้นมาเรื่อยๆก็มาเกิดว่างเขาคงมาแหละบางทีก็ติดไลฟ์ตัวเองก็เลยไม่ได้มาแต่ว่ากับปุ๋ยเราก็ซีกันอยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่งั้นอ่านคอมเมนต์สนุกเลยเออนะเสียดายเวลาไลฟ์ไม่ได้อ่านคอมเมนต์มันก็แปลกๆใช่ป่ะแปลกเหมือนกันเออก็เอาว่าถ้าใครที่เข้ามาแล้วมาดูเราเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้อย่างน้อยๆเนี่ยเรามีสปอนเซอร์ก็จะได้สปอนเซอร์ก็จะได้ปึ้มๆด้วยนะคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับนะแล้วเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดมาจัดสดหรือว่าอะไรก็จะมาคุยกันต่อเนื่องนะอ่ะคราวนี้เรามาที่พาร์ทที่2ใช่มั้ยพาร์ทที่2น่าจะเข้มข้นกว่าเพราะว่าเลขเนี้ยเลขที่2ก็คือมันต้องจบในเลขนี้อยู่แล้วหงจะกลับมาได้ผมพูดจริงผมเห็นหน้าคุณนี่ผมไม่มั่นใจเลยว่ะเลิกมึงเอาผ้ากูขึ้นมาอีกหน้านี้ทําไมไม่เอาผ้ากูยิ้มวะเดี๋ยวตีตายเลยคือโอ้โหมันรูปมันก็ส่อแล้วอ่ะใครวะมึงแฟนทีมอื่นหรอวะนี่มึงในนี้มึงแฟนหงหมดป่ะเนี่ยกลับมาได้ไหมคืออันนี้พูดไว้ก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงบูรุษซอรี่เนี่ยเราจะไปย้อนรอยมันมีรูปที่ปาฏิหาริย์ของลิพูลใช่มันมีรูปที่เราชูถ้วยกันไงทำไมไม่เอามารูปที่ชูถ้วยกุยไม่ส่งให้เขาไม่รู้แล้วดูนี่ไปเลือกไม่เป็นความผิดพลาดของไอ้กุยเลยว่าหลังส่งไปเลยรูปที่เราชูถ้วยกันเนี่ยอย่างนี้ตกรอบเลยใช่ไหมตกไม่ได้เราต้องยังสู้อยู่กลับมาได้ไหมกลับมายังไงดีกับนั่นแอนถ้ามีแฟนบอลเนี่ยผมว่าสกอร์3-1นะลุ้นได้ไม่กลัวอ่ะคำแนะจะบอกไม่กลัวมันก็ดูจะองอาจไปคือตอนลุ้นได้มีการพูดอ่ะในความรู้สึกในความรู้สึกเนี่ยเอาพูดตรงๆเลยนะมันก็ยากนะเจอกับมาดริดเพราะว่ามาดริดเขาเห็นความผิดพลาดของบาร์ซ่าที่เคยเสร็จมาแล้วอ๋อโอเคถูกไหมเขาก็ต้องเห็นบทเรียนมาแล้วเขาก็ต้องแบบแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาเรื่องของประสบการณ์เขามีเยอะไอ้ส่วนนี้เราเข้าใจแต่ถามว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเกมมันมีความผิดพลาดมันอาจจะมีได้ถามว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยนะที่เวลาเราจะคิดว่าเราจะกลับมาได้หรือไม่ได้เนี่ยเราต้องคิดถึงตัวเองก่อนว่าเรามีความเชื่อมั่นมากแค่ไหนบางคนมองว่าเฮ้ยลิเวอร์พูลเนี่ยมีปาฏิหาริย์อยู่แล้วทำได้แต่ปาฏิหาริย์เนี่ยการจะเกิดปาฏิหาริย์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าก็อยู่ดีมึงมาแล้วปฏิหารจะพัดจะผูอยู่ในโพขึ้นมาไม่ใช่ปฏิหารเนี่ยมันต้องเกิดจากอะไร1ความเชื่อความศรัทธาความตั้งใจความพยายามถูกไหมทุกอย่างมันต้องมีทั้งมันถึงจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมล่ะอย่างคุณมิไลท์เนี่ยคุณบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะเป็นเศรษฐีถูกหวยแต่คุณไม่เคยซื้อหวยเลยแล้วคุณบอกว่าคุณจะมีปัญหาในการถูกหวยต้องมันต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนถูกไหมไม่ใช่เลยแล้วคุณแบบงอมืองอเท้าไม่ทำอะไรนี่คุณจะไปหวังปัญหาก่อนเกมเราเชื่อเลยเดี๋ยวมีปัญหาแต่ในความจริงแล้วคือเราไม่ได้มีอะไรไม่มีความศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่มีความตั้งใจก็จะยิ่งยากที่จะเกิดขึ้นอันนี้หมายถึงแฟนบอลแล้วก็ตัวนักเตะแล้วก็หมายถึงสตาร์โค้ชด้วยนะคือทุกฝ่ายมันต้องคิดอย่างนี้ก่อนอันดับแรกเนี่ยคือต้องคิดว่าต้องเชื่อว่าทำได้ถูกป่ะมีความศรัทธาว่าจะอาจจะเกิดขึ้นได้มีความตั้งใจแฟนบอลก็ตั้งใจที่จะเชียร์นักเตะก็ตั้งใจที่จะเล่นโค้ชทุกอย่างมันตั้งใจพร้อมๆกันอันดับแรกมาก่อนอ่ะตรงนี้นะมาตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะแค่ต้องมีตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสารตั้งต้นเข้าใจไหมก็เหมือนก่อนเกมบาร์ซ่าที่มีการเปิดเผยว่าคล็อปพูดอะไรอ่ะถูกป่ะใช่จะบอกว่าเกมนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่เราจะเข้ารอบแต่เพราะผมมีพวกคุณเนี่ยใช่ผมมีพวกคุณเนี่ยผมถึงมีความมั่นใจว่าจะเข้ารอบเพราะพอสมมติมึงไปรวมกันไม่รู้ทำไงอ่ะให้มันมีอย่างนี้ตรงนี้ขึ้นมาก่อนสารตั้งต้นตรงนี้มีขึ้นมาก่อนเสร็จจุดที่สองก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงให้ได้ประตูเร็วหรือทำไงก็ได้ว่าไม่เสียประตูถ้ามึงเสียประตูนี่ก็ยิ่งหนักเลยยิ่งหนักก็ใช่ไหมคือผมมองว่าฟุตบอลมันเป็นเกมจริงๆอย่างที่เลิกบอกเอาพูดง่ายว่ามันมีตั้งหลายครั้งเยอะมากที่แบบว่าเกม2นัดเนี่ยนัดแรกแบบหนึ่งนัดที่2แบบหนึ่งเป็นแบบนี้หลายครั้งเพราะนั้นคุณอย่าเพิ่งตัดสินฟุตบอล2นัดด้วยเกมนัดเดียวนะโอเคบางเกมมันก็2นัดเป็นหน้าเดียวเลยก็มีใช่ไหมแต่ว่าเราเอาแค่จากประสบการณ์ของเราเนี่ยทุกฤดูกาลจะมีแบบนี้หมดนัดแรกทีม A แบบกินขาดนัด2ทีม B ชนะขาดแล้วมันเป็นแบบนี้ถูกมั้ยเพราะนั้นเนี่ยอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าย้อนไปเกมบาร์เซโลน่าก็เหมือนกันนัดแรก
ไม่โดน4ลูก5ลูกก็บุญแล้วแต่นัด2กลายเป็นว่าบาร์เซโลน่าแพ้ 4-0 ก็ไอ้นัดแรกที่เจอบาร์เซโลน่าช็อตสุดท้ายอุสมานเดเบเล่ใช่ป่ะลูกนั้นก็สำคัญมันทุกรายละเอียดสำคัญหมดทีเนี้ยเกมเนี้ยโอเคบางคนอาจจะบอกว่าลิเวอร์พูลมันไม่เหมือนเดิมนะมันไม่มีเสียงเชียร์ก็ถูกถือว่าเป็นอาวุธที่หายไปเลยหายไปเยอะเลยหายไปเลยซึ่งเราก็ต้องมาวัดใจอ่ะแล้วก็อย่างที่เลิกพูดนี่ผมว่าถูกต้องเลยถ้าคุณไม่มีเสียงเชียร์แล้วคุณหมดศรัทธาละโอ้หมดละกำลังใจหมดไม่มีเสียงเชียร์ปกติเสียงเชียร์นี่เหมือนนักเตะคนที่2ไม่มีเสียงเชียร์ก็ไม่มั่นใจแล้วเว้ยว่าจะทำได้ อันนี้จบตั้งแต่ก่อนเตะแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในช่วงระหว่างเนี้ยเรามีเวลา8วันอันนั้นตอนนี้ไม่ถึงแล้วเพราะว่าเราต้องมานั่งบิ้วกันตอนนี้มีเวลา8วันเนี่ยผมว่าคล็อปเนี่ยเขาบิ้วอัพเขาสร้างกำลังใจให้นักเตะแต่ทีเนี้ยก็คือเราก็ต้องเข้าใจคุณภาพของทีมตอนเนี้ย มันก็มีปัญหาให้เจาะจริงๆถูกไหมเพราะนั้นโอกาสเนี่ยมันมีไม่เยอะหรอกถ้าดูจากรูปเกมในครึ่งในเกมแรกดูจากขุมกำลังของมาดริดดูจากประสบการณ์หลายๆอย่างหรือว่าดูจากปัจจัยอื่นๆที่มันจะเกี่ยวข้องเนี่ยโอกาสมีไม่เยอะแต่มันก็ยังมีเพราะนั้นเนี่ยผมว่าอย่างที่เลิกพูดเนี่ยถูกต้องแล้วก็ดีมากก็คือถ้าเกิดว่าเราทุกคนยังมีความศรัทธาร่วมกันน่ะบางทีเสียงเชียร์จากตรงนี้มันอาจจะส่งไปถึงเหมือนกันนะใช่แล้วคราวนี้พอเข้าไปถึงในเรื่องของถ้าเกิดว่าเข้าไปถึงเรื่องรายละเอียดเกมแท็กตรงแท็กติกเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าจะต้องเล่นเกมแรกเราแพ้อะไรมายังไงเนี่ยอันดับแรกเลยคือเราก็ต้องวิ่งให้มันมากขึ้นเพราะว่าคุณเห็นเลยว่าไอ้นัดแรกที่เราเล่นกับเขาเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราเล่นแล้วเหมือนเกรงๆอ่ะเกรงเหมือนว่าเฮ้ยพอแบบพยายามไม่ได้อย่าเสียคือมันเล่นแล้วเหมือนกับว่ามันมีความกังวลมันมีเงื่อนไขมากในตัวเองเยอะเกินไปป่ะพอวิ่งแล้วไม่เจอบอลมันก็เหนื่อยไงเลิกวิ่งแล้วไม่เจอมันก็เสี่ยงอีกเข้าใจแต่ถ้าเกิดมึงไม่วิ่งเลยยิ่งหนักคืออย่างน้อยๆเนี่ยคือสำคัญคือเชื่อเลยนะว่าแฟนๆเนี่ยต้องการเห็นลิเวอร์พูลในแบบที่ว่าวิ่งแบบลืมตายในวันที่เจอกับบาร์เซโลน่าในนัดที่2 อ่ะวันนั้นถามว่าสกอร์เราก็ตามไปตั้ง3เม็ดแต่ลงไปทำไมวันนั้นถึงวิ่งแบบลืมตายได้ขนาดนั้นฟุตบอลเนี่ยบางทีเนี่ยฝีเท้าก็เรื่องหนึ่งนะความเหนือแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้มันลดลงมาก็คือหัวใจเวลามึงใส่หัวใจลงไปเล่นเต็มๆเนี่ยหูมึงเอาคนทุกตัวมึงวิ่งกันแบบเหมือนแบบหมาป่าจู่โจมอ่ะคนนี้ภาพมึงเข้าไปพร้อมบาซ่าวันนั้นก็ยังเล่นไม่ออกแล้วก็โดนเร็วถูกป่ะไปโดนโอริกี้เพราะเนี่ยถ้าเกิดว่าลิพูลสามารถที่จะทำให้มาดริดรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มึงมาแล้วทำไมมึงมาแบบคนละทีมเลยวะคนละทีมเลยวะอะไรเงี้ยมันก็จะแบบรู้สึกละใช่ป่ะจำภาพตอนที่เมสซี่หรือแม้กระทั่งหลุยส์โซเลสรู้สึกอยู่ในเกมแล้วถามตัวเองได้ไหมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะตอนที่โดนลิเวอร์พูลปั้งเข้าไปเนี่ยแบบมันสตันแบบมันแบบภาพนั้นน่ะมึงต้องทำภาพงั้นให้วินซี่จูเนียร์กับอาร์เซนโอเนี่ยมันเจอภาพอย่างนั้นมันจะเล่นไม่ออกมันเป็นโจทย์ของนักฟุตบอลจริงๆเพราะว่าคนหมายถึงว่าสิ่งที่มันไม่มีจริงๆก็คือแฟนบอลเพราะว่าคนยังเชื่อหมายถึงว่าเราก็ยังมีความเชื่อว่าเกมนั้นน่ะลิเวอร์พูลกลับมาได้เพราะแฟนเพราะตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็เพราะแฟนเพราะยังไงแฟนก็มีส่วนแน่ๆถูกไหมทีเนี้ยวันพุธเนี้ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นการทดสอบของนักฟุตบอลแหละของทีมเราว่าจะสามารถเขาเรียกว่าเอาทำให้เห็นได้ไหมกับการต้องบิ้วอัพตัวเองว่าไม่มีแฟนบอลแต่ว่าต้องจินตนาการให้ว่ามีแฟนจะต้องจินตนาการให้ว่ามีแฟนแล้วสามารถทำให้เห็นได้คือบางทีเนี่ยตกรอบหรือยิงไม่ถึงหรือแพ้อีกรอบนึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกถูกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามต่างหากที่แฟนบอลจะเห็นว่าคุณเนี่ยหัวใจมาไหมถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยไอการบิ้วตรงนี้คือถ้ามันมีแฟนบอลครบในสนามเนี่ยมันง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นใช่แต่เมื่อไม่มีแฟนบอลในสนามเนี่ยคุณก็ต้องทำให้ได้ซึ่งเราก็ต้องส่งกำลังใจไปให้ได้เยอะใช่เพราะว่าให้เขารู้ไอมันจะสัมผัสได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เขาคงต้องรู้ว่าเกมนี้ยังมีความเชื่ออยู่นะยังมีคนที่มีความเชื่ออยู่เพราะนั้นเนี่ยแฟนบอลคงผมคิดว่านะมาถึงจุดเนี้ยรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยตกรอบเนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจได้เจอมาดริดแต่ขอแค่เห็นสู้ถูกป่ะใช่ถูกป่ะสิ่งเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เชื่อเลยว่าแฟนๆอยากจะเห็นนะแต่ว่าถ้าลงไปเล่นแบบ
ลงไปเล่นแบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไปแบบไม่ไหวแล้วเหมือนนัดแรกเนี่ยยังไงก็เสร็จเพราะเนี่ยคือในเมื่อนัดแรกเล่นทรงอย่างนั้นไม่ได้นัดสองก็คือต้องสู้อย่างเดียวแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้มันมีการคุกคามมากขึ้นใช่สิ่งสำคัญคือเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมจะเล่นหน้า4คนเลยตั้งแต่ต้นไหมก็เป็นไปได้เออก็มีทีหลังทิ้งฝาแล้วอ่ะคือโชต้าต้องลงเนี่ยผมมองอ่ะโชต้าต้องลงถูกป่ะแล้วโชต้าฟิมิโนจะลงสี่ตัวลุกนี่เผลอต้องลงหมดอ่ะนะควรวางแทคติกสู้แบบไหนระบบไหนตัวผู้เล่นคิดว่า 4-3-3 หรือว่าจะโผล่มา 4-2-4 หรือว่า 4-2-3-1 ไปเลยก็เล่น4เล่นลุกไปเลยอ่ะเหรอวัดตั้งแต่ต้น4คือหน้า4ตัวลงหมดถอดกลางออกตัวนึงบางทีเนี่ยพอเราเล่นหน้า4ตัวเนี่ยทำให้เขาเริ่มจะคิดมากว่าเฮ้ยมันก็ต้องระมัดระวังมากคือมันเหมือนกับว่าพอคุณส่งตัวลุกลงไปเนี่ยเขาก็รอที่จะแบบว่าจังหวะที่วางบอลโต้เราอันนี้ก็อยู่ที่หลังเราเนี่ยที่จะมีสมาธิมากแค่ไหนกับการที่จะรับมือตรงเนี้ยคือในเมื่อคุณซื้อใจว่าคุณจะเล่นเกมรุกเกมรับก็ต้องอยู่ที่พวกคุณแล้วคุณจะทำได้ดีแค่ไหนถูกป่ะแต่กะว่าถ้าเกิดว่าเล่นหน้า4คนลงไปตั้งแต่ต้นเนี่ยเชื่อว่ามาดริดก็ต้องมีเฮ้ยต้องระวังขึ้นต้องมีระวังแล้วมาเยือนด้วยไงต้องเอะใจด้วยแล้วมาเยือนด้วยไงก็ต้องเอะใจก็ต้องแบบอาจจะต้องถอยลงไปพอถอยลงไปเนี่ยจังหวะมันอาจจะเป็นของเราก็ได้ของเราก็ได้เพราะเนี่ยก็เลยคิดว่าในเมื่อจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าเกิดไปเล่น 4-3-3 เหมือนเดิมหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็เสียเวลาไปเยอะถ้าเกิดว่าจะวัดเลยเนี่ยเล่นไปเลยเกมลุกวิ่งไปสู้ไปตามนั้นลุ้นประตูแรกจริงได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ต้องยอมประมาณนั้นสมมติ20นาทีแรกยิงนำได้นี่มีลุ้นเลยนะมีลุ้นสิกำลังใจมันก็มาเลยถูกไหมเพราะเนี่ยคือเกมนี้มันอยู่ที่ประตูแรกเลยถ้าโดนก่อนอะถ้าโดนก่อนยากแล้วดิโดนก่อนนี่กี่ลูกอ่ะโดนก่อนต้องยิง4ลูกโดนก่อนต้องยิง4ลูกโดนก่อนก็ยิง3ลูกเพื่อให้มาเท่าใช่4ลูกจะเอาเข้ารอบแต่ถ้าเกิดว่า3ลูกก็3ลูกก็ต่อเวลาต่อเวลาอีก3ลูกยังไม่พอต้องต่อเวลาอ่ะอย่าโดนก่อนแล้วกันมาดิเค้าก็รออย่างนี้แหละมาดิก็รอเค้าก็มาใส่การ์ดให้แน่นขึ้นกว่าเดิมหน่อยก็แล้วก็รอโต้เหมือนเดิมเพรสเนี่ยครั้งแรกเกมแรกที่เจอเพรสไม่จนเนี่ยก็คือพยายามเพรสเต็มที่แล้วก็ต้องให้มันดีกว่านี้อีกก็ต้องพยายามขึ้นอีกถูกมั้ยคือสิ่งสำคัญเนี่ยตอนนี้มาดริดเขามองว่าหลังลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ดีแล้วเขาก็จะรอโต้ในนัดที่2ปัญหาคือว่าพอเขาทิ้งบอลไปสมมุติเขาเล่นลิเวอร์พูลบุกอยู่เขาเสร็จของเราดันขึ้นมาสูงเขาทิ้งบอลไปเนี่ยหลังเราเนี่ยตัดได้ก่อนไหมตัดเพื่อเอาบอลมาเล่นต่อให้มันต่อเนื่องได้ไหมเหมือนกับในพรีเมียร์ลีกเห็นไหมเวลาพอคุณโยนไปเสร็จหลังลิเวอร์พูลตัดได้ครองบอลต่อแต่บางทีเนี่ยที่ผ่านมาคือพอโยนไปเนี่ยเขาโยนไปเสร็จหน้าเขาเก็บได้กลายเป็นว่าเราก็ต้องถอยลงไปไอ้เนี่ยจะยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่มันสำคัญตรงส่วนนี้แหละคือในเมื่อคุณจะเล่นเกมลุกพอเขาโตมาเนี่ยคุณต้องตัดเพื่อให้เราได้ลุกต่อนึกภาพปะคือให้มันเป็นเครื่องจักรที่สามารถเข้าไปบดอย่างต่อเนื่องถึงจะสร้าง impact ในการทำประตูได้นะก็คิดว่าอย่างนั้นก็จะเหนื่อยนิดนึงเพราะมันก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงใช่มันแลกมาด้วยความเสี่ยงแน่นอนก็ลุ้นกันนะครับอีก2วันนะอ่ะมีตัวพิเศษไหมมีตัวพิเศษกุยลองมองโอนิซิอุสนี่คือโอลิกี้เหรออ๋อโอลิน่าจะยังไม่ได้เล่นอ่ะก็ไม่แน่เหมือนกันนะลงมาชนมาตันไงเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดลงมาก็อาจจะเป็นลงมาตอนที่แบบว่าต้องยิงเยอะขึ้นคือข้ามกองกลางไปเลยไงเลิกคือใช้วางให้ที่อย่างเดียวเลยก็ไม่แน่คือเป็นเขาเรียกว่าไม่ต้องไปแสงไม่ต้องเป็นมวยติดชึ่งแล้วเป็นมวยวัดเลยคือวางเข้าไปให้โอลิกี้เลยก็อยากรู้ว่าไอ้รายชื่อสำรองเกมล่าสุดอะทำไมมีโอลิกี้หรือเปล่าวะไม่ได้สังเกตน่าจะมีนะมีป่ะขอดูนี่มีเปล่าวะไม่น่าจะมีนะมีป่ะมีโอลิกี้ป่ะก็ซูมเนี่ยไม่มีว่ะเห็นป่ะเห็นนะวันนั้นไม่มีเลยเหรอโอลิกี้ไงงั้นน่ะเข้าใจไหมแต่เคนยังมีเลยคือมันเจ็บหรืออะไรไม่รู้นะหรือว่ามีข่าวว่าเจ็บอะไรหลอกหรือเปล่าไม่รู้แต่พอนัดสองเดี๋ยวดูว่าเทพกี้จะกลับมาไหมก็ถ้าว่ากันตามเขาเรียกว่าตามเนื้อหาจริงๆอ่ะมันก็กลับมายากเนอะการที่อยู่ดีโอลิกี้เนี่ยให้กุยมองกี่เปอร์เซ็นต์ 5% ที่จะได้เล่นไม่ใช่หมายถึงว่าโอกาสไม่ใช่โอกี้โอกาสเข้ารอบเหรอโอกาสเข้ารอบของลิเวอร์พูลเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่ามีสัก 30% โอ้ยเหมือนกันเลยคือในตอนไลฟ์เนี่ยบอก30เป๊ะ30เหรอเออก็ผมเพื่อนคุณไงก็ต้องอย่างนี้แหละก็มันประมาณนี้จริงๆอ่ะก็น่าประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคุณยิงเร็วขึ้นมาได้เนี่ย
ปอร์เซ็นต์มันก็จะเพิ่มมากขึ้นถ้าคุณเยอะยิงเร็วขึ้นมาคราวนี้50 50แล้วถ้าคุณยิงเร็วนำเนี่ย50 50แล้ว30นี่ก็ถือตีสูงอ่ะนะเลข1ถึง10คุณเลือกได้3เบอร์อ่ะใช่ไหมแต่เจ็ดเบอร์เป็นของเขานะก็ยังถือว่าน้อยกว่าอยู่ดีแต่ก็มีโอกาสก็ยังมีกว่า 10% 5% นะครับนะครับช่วงต่อไปนะช่วงบูธลูมซอรี่นะครับอันนี้มาบิวเพิ่มหรือว่าไงมาบิวเพิ่มคือมาย้อนรอยมาดูหน่อยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขามีแมตช์ปฏิหารเยอะใหญ่ๆเลยเนี่ย5เกมเนี่ยผมว่าที่คัดมานี่ก็โดนทั้งนั้นเลยนะ FA Cup 2001ใครยังจำกันได้บ้างไมเคิลโอเว่นยิง2จำได้วันนั้นนี่ถ้าเกิดจำนะก็มันมีอองลีด้วยมั้งมีอองลีปีแรกลุงเบิร์กปีแรกคือเป็นครบอาร์เซนอลชุดนั้นครบโกเดวิดซีแมนดูดิโกเดวิดซีแมนนี่ของเราวันนั้นถ้าเกิดจำได้อองลีแม่งเกือบยิงเข้าด้วยหงแดงแม่งมีสกัดคาบเส้นอะไรเนี่ยมีแต่ว่าไปโดนก่อนโดนลุงเบิร์กยิงคือพูดง่ายว่าเหมือนทำนบพังอ่ะคือยันมาตลอดรู้สึกจะถ้าโดนน่าจะนาที70กว่าหรือประมาณเนี้ยแต่ว่าเกมเนี่ย74พูดได้เลยว่างูหัวไม่ขึ้นเกมนั้นนะทั้งเกมเนี่ยงูหัวไม่ขึ้นเลยคือโดนกดโดนบุกคือเกมสู้ไม่ได้เลยแต่ก็มีจังหวะฉาบฉวยมาบ้างมีให้หม่งให้ซีแมนได้เซฟบ้างมีโอ้แต่มันน้อยโอ้น้อยแล้วก็เกมเนี่ยพูดง่ายว่าจบครึ่งแรกไม่ตามหลังเนี่ยก็บุญโขแล้วอันนี้ว่ากันตามเกมไม่ได้ไปดูถูกอะไรนะแต่หมายถึงว่าว่ากันตามเกมเพราะว่ามันมีอย่างนี้แหละเชื่อว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนเนี่ยจำเกมนั้นได้ถูกป่ะเพราะนั้นเนี่ยพอโดนลุงเบิร์กยิงเข้าไปเนี่ยมันเหมือนทำนกแตกแล้วโอ้ยโดนแล้วจะไหวไหมจังหวะนั้นปีแรกชิงให้สกิดให้เรือชิงให้แล้วก็ล็อกหนีแล้วก็แปรใช่คือได้ประตูที่สมควรได้แล้วอาร์เซนอลทีเนี้ยอาร์เซนอลเขาเดินหน้าสู่ชัยชนะแล้วแต่ว่าไปโดนโอเว่นเบบี้โกงไงใช่ไหมโอเว่นนี่2ลูกเลยมั้ง2ลูกใช่2ลูกแล้วไปยิงไอ้ลูกสุดท้ายเนี่ยเป็นลูกที่แบบว่าวางบอลมาไงแบ็คเกอร์วางบอลมาแล้วหลุดเข้าไปทางกรอบเขตโทษด้านซ้ายพิงลิดสั้นและจังหวะยิงเนี่ยตวัดเนี่ยคือเสียบเสาไกลแบบยิงเข้าโคนเสาอ่ะเข้าเขตโทษด้านซ้ายแล้วยิงซ้ายนี่ๆๆเนี่ยยิงลูกนี้เลยแล้วเขตโทษด้านซ้ายยิงซ้ายเนี่ยแล้วไปเข้าเสาไกลคนเสาแบบซีแมนก็ปัดไม่ถึงแต่ว่ามันผ่านมือซีแมนใช่โอเว่นนี่นาทีนั้นนี่คือหลุดเป็นเข้าอ่ะนะส่วนลูกแรกที่ยิงก็เป็นลูกเหมือนชุลมุนหน้าเขตโทษในเขตโทษแล้วโอนี่ลูกนี้ตวัดเข้าไปจริงๆเกมนั้นเนี่ยใช้ความปฏิหารนี่ก็ไม่ผิดนะเพราะว่าหมายถึงว่ากว่าจะกลับมาได้แบบอย่างนั้นนะด้วยเกมเนี่ยมันเป็นรองแทบจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกลับมาแต่ว่าเนี่ยฟุตบอลบางทีมันขอ2ทีแล้วโอเว่นยิงปังปังเข้าไปเลยและเกมนั้นเชื่อเลยว่าแฟนผมว่าจืดไปสิไอ้นั่นจ่อยสิจ่อยเลยเจอคือมันสะใจมากใช่แล้วทำไมเคิร์นโอเว่นก็ต้องยอมรับว่าช่วงที่เขาพีคเนี่ยมันคือช่วงที่อยู่กับลิเวอร์พูลจริงนะนะแล้วอาร์เซนอลชุดนั้นก็แข็งด้วยอาร์เซนอลเดี๋ยวกันนะปี2001เนี่ยก็คือปีต่อไปเนี่ยคือปีที่เขาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกถูกไหม2002เนี่ยเขาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ว่าปี2001ปีนั้นเนี่ยแมนยูแต่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับเนี่ยมาดูชุดนี้อาร์เซนอลมีใครอะอองลีวิลตอร์มองไม่เห็นเลยเนี่ยวิเอล่าเห็นไหมชิลสกีมองดี้ไม่เห็นลุงเบิร์กที่ชูป้ายขึ้นมาเนี่ยแอชลีย์โคลมันแอชลีย์โคลโทนี่อดัมยืนคู่กับมาร์ตินคีโอนและแบ็คขวาเป็นดิกสันเนี่ยมองไม่เห็นเลยเพราะว่าตัวโซสอนมันสีดำด้วยไงลิเวอร์พูลมีฮามันยืนคู่เจอร์ราร์ดแล้วก็แบ็คไอปีกซ้ายสมิเซอร์ปีกขวาเมอร์ฟี่หน้านี่บาเฮสกี้โอเว่นเฮสกี้ใช่คู่เซ็นเตอร์เป็นฮูปิองโชแบ็กซ้ายคาราเกอร์แบ็กขวาบับเบิ้ลผู้สับตูเวสเซอร์เฟลนะก็อันนี้ก็คือเป็นเกม1ใน5เกมแห่งความทรงจำเกมแรกก็เรียกว่าอันนี้มาบิ้วก่อนว่าเฮ้ยวันพุธนี้เราก็มีโอกาสเหมือนกันนะนี่ผมยังไม่เห็นนะผมเดาว่าต้องมี FA Cup 2006แต่ไม่แน่ใจว่ามีเปล่านะไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนอาจจะไม่มีก็ได้นะเกมที่2โอลิเวียกอสเฮ้ยเกมนี้กูอยู่ในสนามเลิกอยู่ในสนามเหรอเกมนี้อยู่ในสนามสุดยอดต้องให้เลิกเล่าเพราะเกมนี้ผมดูที่เชียงใหม่ผมจำได้ว่าผมขึ้นไปเที่ยวเกมนี้อยู่ในสนามมันรู้สึกว่าหน้านี่จะเป็นบาลอสตอนนั้นน่ะบาลอสคิวมีผู้เล่นไหมเกมนั้นถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะฮะบาลอสคิวไหนลองดูหน่อยเอาอันนี้ไม่ใช่นะเพราะมันเตะที่แอนฟิลด์ถูกไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แอนฟิลด์นี่ใช่ไหมอันนี้เผลอๆที่อิสตันบูลเปล่าวะเฮ้ยอันนี้อาจจะใช่ก็ได้นะใช่นะเนี่ย
แต่ว่ามันไม่ใช่เพราะวันนั้นโกเป็นเคิร์กแลนด์นี่น่าจะเป็นที่อิสวันนั้นจำได้เลยโกเป็นเคิร์กแลนด์อันนี้น่าจะเป็นนัดชิงที่อิสตันบูลนะใช่ไหมมันมีคีเวลมีฟินแนนมีบาลอสกาเซียนี่น่าจะเป็นชุดนัดชิงรู้แต่ว่าวันนั้นอะโกอะเป็นเคิร์กแลนด์เกมนั้นเตะที่แอนฟิลด์วันนั้นใครจำได้ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนเนี่ยตามสถานการณ์เขาบอกว่าตอนนั้นลิเวอร์พูลนัดนี้ใช่ลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนั้นล้างอยู่ดับ3ของตารางมีคะแนนเท่ากับโอลิมเปียกอสทีมดับ2ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับที่7คะแนนแต่ทีมจากกรีซเนี่ยมีผลต่างประตูได้เสียที่บวก2ลิเวอร์พูลบวก1ดังนั้นเงื่อนไขคือต้องชนะ2ประตูต้องชนะ2ประตูแต่ว่าไปโดนก่อนโดนฟรีคิกไงจังหวะนั้นน่ะคือไอ้ลิวันโดอ่ะแม่งโชว์ อยู่ดีคือลิปูลบุกอยู่แหละแล้วลิวันโดกระชากเข้าไปหลบ1หลบ2คูเปียไปเสียบแล้วก็เสียฟรีคิกและไอ้ลิวันโดจังหวะยืนกำแพงก็ยืนกันแหละพอจังหวะยิงอ่ะเขามีตัวชนกำแพงของแดงให้มันแตกแล้วไอ้ลิวันโดปั่นเข้าไปตรงนั้นก็กลายว่านิ่งเลยโกยืนแบบนิ่งๆเลยแล้วก็หลังจากนั้นมาลิพูลก็มาก็คือยิง3ลูกรวดจบครึ่งแรกด้วยการตามแบบแล้วโจทย์ก็คือยิง2ลูกไม่พอต้อง3ต้องยิง3เพื่อเข้ารอบต้องยิง3เพื่อเข้ารอบและตอนนั้นน่ะคือเราโอ้โหเขามีการเปลี่ยนซีนาซีนาปองโกลงมาซีนามาปองโกและตัวที่เปลี่ยนวันนั้นน่ะแม่งยิงทั้งคู่เลยมีนิวเมลเลอร์ใช่ก็ไอ้ปองโกเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วก็แทบเข้าไปก็เรียกว่าคือปองโกเป็นคนตีเสมอนะตีหนึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็เป็นนิวเมลเลอร์ตอนท้ายอ่ะท้ายเกมแล้วก็ตวัดคือแบบวอลเล่เข้าไปมั้ง 2-1 ขออีกลูกหนึ่งโอ้ตอนนั้นสนามแม่งแบบเหรอคือแบบต้องให้เลิกเล่าเพราะเลิกอยู่ในสนามสนามแม่งแบบคือแบบแม่งมหัศจรรย์มากจำได้เลยมหัศจรรย์มากแล้วบอลไหลแม่งกับเจอหลาตรงหน้ากับกระโหลกมั้งยิงปังลูกแม่งลั่นเลยเฮเลยโอ้โหเข้าคุณเต็กนี่ตอนนั้นไปดูในฐานะนักข่าวใช่ก็ดีใจไหมฮะดีใจดิก๊อตก๊อตแม่งสุดเลยอ่ะแล้วไอ้ก๊อตชุดนั้นถ้าเกิดจำได้นะคู่หน้าเนี่ยโจวานนี่โอ้โหอันตรายใช่ไหมโจวานนี่กับลิวาโดคือมีลิวาโดตอนนั้นมันมีทั้งลิวาโดมีทั้งโจวานนี่ด้วยแต่ลูกยิงของเจอหลานนี่มันสุดยอดจริงนะคือมันลุ้นตั้งแต่ตอนที่บอลมันทะลักมาแล้วเจอหลานวิ่งเข้ามายิงอ่ะใช่ป่ะช่วงหัวกะโหลกอ่ะไอ้เกมนี้แหละที่มันทำให้แฟนหงรู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้กูจะมีปาฏิหาริย์เพราะว่าสุดท้ายไปเป็นแชมป์ก็นั่นแหละปี2005นะครับผ่านมาไอ้ปีนี้คือปี2004มันเดือนธันวาคมใช่นะครับคือนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแต่เป็นฤดูกาล2004-2005ไงใช่มั้ย2005นะก็กลายว่ามันเป็น1จุดที่เริ่มสร้างปาฏิหาริย์ในก่อนที่ไปถึงอิสตันบูลใช่ๆนะครับเรียกว่าที่ผ่านมาโอ้โหคล้ายๆกับฤดูกาลที่เราชนะนาโปลีนะสุดท้ายอ่ะที่เราเข้าชิงเอ๊ะก็เป็นแชมป์อ่ะที่มิลิกปัดอลิซองปัดลูกยิงของมิลิกตอนท้ายไม่งั้นตกแล้วมันคือนัดสุดท้ายเหมือนกันใช่นะคะก็เรียกว่ากลายเป็นว่ามันปีนั้นน่ะที่เจอกับโอลิเวียกอสเนี่ยพอชนะเกมนี้ไปเนี่ยมันกลายเป็นมันบิ้วขึ้นมาเรื่อยใช่ใช่ดูเด็ดนะผ่านเข้ามาได้ก็ไอ้รอบรองรอบ8ทีมรอบรองเจอเชลซีประตูไอ้เกมประตูผีประตูผีกูอยู่ด้วยใช่ไหมอยู่หรือกาเซียแต่ไม่ได้ไปนัดชิงนั่นเป็นรอบรองตอนนั้นก็เรียกโอ้โหตอนนั้นถ้าเกิดเราไปดูย้อนไปดูเทปการแข่งขันนะฮะเราจะได้ยินเสียงคนไทยคนนึงตะโกนเข้าไว้ก็คือเสียงเตกนี่เองนะฮะแค่เขาใช้ว่าโกสโกไงตอนนั้นน่ะโกสโกประตูผีมูริโญ่พูดไงหรือวิลเลียมกาลาสไม่รู้นะฮะมูริโญ่นี่แหละทีนี้มันเกมต่อมามันก็ต้องเป็นเกมนี้แหละนะครับใช่ไหมอ้าวไม่ใช่นี่ว่าอ๋อแปลว่าข้ามอิสตันบูลไปเลยเหรอมันมีหลายเกมอิสตันบูลมีนะฮะอิสตันบูลมีเกมที่3เป็นเกมที่ชนะดอร์ทมุนด์ 4-3 นี่คือตอนที่เจอคอปมาปีแรกนี่ไงลูกนี้ไงลูก 4-3 ใช่ไหมใช่ก็คือนัดแรกเนี่ยเสมอ 1-1 ที่เวสต์ฟาเลนนะครับที่ดอร์ทมุนด์ปีนั้นหงแดงชิงทั้งแมตช์ชิงลีกคัพกับแมนซิตี้ใช่ก็เป็นฤดูกาลแรกของคอปได้ชิง2ถ้วยชิง2ถ้วยรองแชมป์2ถ้วยรองแชมป์2ถ้วยโอ้รอบไอ้รอบชิงเจอซีบีย่าไงเค้าแล้วนำก่อนได้ใช่ป่ะก็สเตอร์ลิชไงเออแต่เซบีย่าเค้าเทพถ้วยนี้แต่ทีเนี้ยเล่นไปเล่นมาลิเวอร์พูลตาม 3-1 ถูกมั้ยรู้สึกจะ 2-0 ก่อนแล้วมา 2-1 แล้วโดน 3-1 อ่ะมากลัว100เกมแรกเนี่ยไปยันมา 1-1 ก่อนใช่มั้ยนี่ไงโดน 2-0 จากมาคิตยานกับโอบามิยองเพราะแซมมาคิตยานกำลังโอ้โหโคตรฮอตเลยนะตอนนั้นมาคิตยานของเสือเหลืองนะชุดนั้นแล้วโอบาด้วยชุดนั้นคนที่ทำของเสือเหลือง
ทูเคิลใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวกันนะทูเคิลบอกว่าน่าจะทูเคิลว่ะทีนี้ก็รับช่วงต่อจากท็อปใช่ไหมทีนี้พอ 2-0 ปุ๊บเนี่ยลิเวอร์พูลเสมอไม่ได้ละเพราะว่าเอเวโกเป็นรองถูกไหมลิเวอร์พูลต้องกลับมาชนะสถานเดียวทีนี้ครึ่งหลังเนี่ยลิเวอร์พูลยิง3ยิงไล่มา 2-1 จากมหาเทพของเราโอลิกี้แต่ดอทมุนมายิง 3-1 จำได้เลยมาโครอยตอนนั้นก็แบบโอ้ไม่จบแล้วหนักเพราะ 3-1 เนี่ยมันหนักโอเคเวลามันยังมีเหลืออยู่เพราะว่า 3-1 มันนาที57มาโครอยโอ้โหแล้วต้องยิงให้มันชนะ 3-1 หลุดไปแล้วลงงัดปุ๊บเข้าเนี่ยนะต้องยิง3ลูกในเวลาโอเคมันเหลือเวลาอีกเกินครึ่งชั่วโมง33ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง3นาทีต้องยิง3ลูกแต่ดอทมุนมันขึ้นมาแต่ละดอกเนี่ยมันเก่งด้วยไงมันเสียวไงแต่ทีเนี้ยลิเวอร์พูลมันจับได้จริงๆอ่ะเลิกวันนั้นจำได้ว่าตะโกนลั่นบ้านเลยคือนะเป็นเกมที่สุดยอดนะมันยูโรเปียนไนท์ที่แบบสุดยอดนะก็ลิเวอร์พูลยิงไล่มาทีละลูกคูตินโญ่คูตินโญ่ 3-2 นะแล้วก็มาแล้วจำได้เลยว่า2ลูกสุดท้ายมันคือคู่กองหลังมาม่ากับลอฟเลนมาม่าอ๋อมาดูซิโซโก้และซิโซโก้ยิงเหมือนก็หม่งเนี้ยหม่งแบบหม่งแบบยืนหม่งอ่ะใช่และ 3-3 แล้วถอยลูกนึงใช่ป่ะแล้วก็ลอฟเลนคนเปิดรู้สึกเป็นเจมส์มิลเนอร์หรือไงมันเป็นลูกฟรีคิกก่อนมั้งใช่ไหมฟรีคิกมงใช่ไหมล็อบเลนมงฟรีคิกแล้วมันเล่นแบบสวยอ่ะเล่นออกมาด้านข้างแล้วก็แล้วมงแบบสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆตอนเทคตัวมานี่คือแบบลุ้นแบบนี่ลูกนี้ลูกนี้นะฮะถ้าจะไม่ผิดลูกเปิดน่าจะเป็นเจมส์มิลเนอร์นี่แหละชิปเปิดสเตอร์ลิตเป็นคนม้วนบอลแล้วให้มั้งถ้าจะไม่ผิดนะคือสเตอร์ลิตเหมือนกับม้วนบอลแล้วก็ไหลให้มิลเนอร์ช็อตเนี่ยแม่งแบบเต็มๆคือแบบโคตรสะใจเลยโอ้โหดอทเขาวิ่งมากระโดดแบบถลายแบบเมื่อสักครู่ภาพแรกอ่ะเป็นภาพที่เขาถลายแน่นอนเลยว่าเกมเนี้ยกระโดดถีบเป็นหนึ่งเกมที่แห่งความทรงจำนะใช่นะแล้วเขาชิงแพ้เจ็บปวดที่อุตส่าห์ตอนนั้นอุตส่าห์บิ้วอย่างดีอุตส่าห์เข้ามาได้ใช่นะนะอ่ะนี่ก็กลับมาได้แล้วก็เกมต่อมาคือการที่โกงตายนัดแรกโดนบาซ่าไปก่อน3เม็ดนัด2มาชนะ 4-0 เกมที่4เนี่ยนะเกมนี้ยิ่งไม่น่าเชื่อนะเพราะว่ามันไม่มีซาร่าไม่มีฟิมิโน่ใช่ไหมโอ้ส่งตัวสำรองชาเกลลี่อะไรเนี่ยใช่ไม่มีซาร่าไม่มีฟิมิโน่เนี่ยดูรายชื่อนะครับอาริซงฟานไดมาติปล็อบโบเทรนต์กลางก็เป็นฟาบินโยเฮนโดมิลเนอร์จีนี่ยังสำรองเนี่ยจีนี่สำรองข้างหน้าก็เป็นมาเน่โอลิกี้ชาคิลี่ไงคือโอ้โหเกมนั้นนี่แบบแพ้มาสามคือแบบยอมนะไม่มีฟิมิโน่ไม่มีซาร่ายอมละโอ้โหที่ไหนได้นะฮะเหลือเชื่อวันรุมลงมาสองยิงสองลูกใช่ไหมแล้วก็โอลิกี้ยิงสองลูกเรื่องมันเกมที่ไม่น่าเชื่อนะภาพคลาสสิกมากไอภาพคลาสสิกก็คือภาพตอนที่เทนแม่งเปิดบอลเร็วแล้วให้กับไอโอลิกี้ยิงตะวันลูกนั่นแหละคือตอนนั้นมันเหมือนกับว่ามีเด็กเก็บบอลรีบเอาบอลมาตามตั้งให้ลี่อย่างเร็วอ่ะแล้วไอ้บาซ่ายังไม่ทันยังใช่ตวัดเลยคือเทนมันเดินออกไปแล้วจะให้ชาคิลี่มาไงแล้วถอยออกไปมาเปิดแล้วก็แบบมันต้องเป็นไหวพริบของเทนอ่ะเห็นเทนแบบเฮ้ยเห็นก็เลยรีบเปิดเร็วแล้วมันตรงนั้นมันลิงก์กับโอลิกี้ได้ไงนะโอลิกี้คงยืนแบบส่งสัญญาณไงเฮ้ยกูอยู่เขาไม่ใช่สัญญาณเนี่ยส่งอะไรนะแบบว่าตัวจิตไปเทนกูอยู่ตรงนี้เทนแล้วก็จังหวะนั้นน่ะเจอเก้นครอปไม่เห็นนะเขาจะคิดว่าแบบว่าเป็นรอเตะมุมก็เดี๋ยวรอครอปหันไปสั่งอะไรสักอย่างคือเตรียมเปลี่ยนตัวแต่มันไวมากนะใช่ครอปไม่เห็นแล้วบอกมาครอปบอกกำลังหันไปสั่งการกำลังจะเปลี่ยนตัวอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วได้ยินเสียงเฮฮือเสียงฮือแล้วหันไปทีคือเข้าแล้วไงโอ้โหแล้วครอปก็หันไปถามมั้งถามไม่แน่ใจว่าถามคาเวียสหรือถามใครบอกมันเข้าเหรอประตูอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะนะนะครอปบอกมันก็น่าเสียดายคิดดูดิไม่ได้เห็นลูกนี้ไม่ได้เห็นลูกนี้เรายังได้เห็นเลยนะครอปแบบว่าเห็นประตูการยิงประตูสำคัญมาเป็นร้อยเป็นพันประตูเนี้ยมันควรจะเห็นเนี่ยนะแม่งถึงไม่เห็นทำไมไปรีบสั่งการตอนนั้นก็ต้องลุ้นดิสั่งการที่อื่นก็ได้ต้องลุ้นสิผมว่าเทนก็หลอกครอปด้วยไงเพราะตอนเทนเดินมาครอปก็คงคิดว่าเดี๋ยวชาคิลี่มายิงถูกไหมเดี๋ยวค่อยหันมาลุ้นใช่ป่ะโอ้นี่หลอกทั้งสนามแม้กระทั่งเจ้านายตัวเองใช่นะก็ว่าเกมนี้สุดยอดนะเลิกจำได้เลยอะถ้าเกิดไปดูพวกตามเพจต่างๆวันนั้นที่ไลฟ์อะไอยอดวิวของไลฟ์ในคืนวันนั้นติดทะลุชาร์ตแล้วของคุณไลฟ์ป่ะไลฟ์หลังเกมนี้ไลฟ์ป่ะไลฟ์โอ้คนเป็นหมื่นเลยเดี๋ยวถ้างั้นอะ
ตอนนั้นเป็นหมื่นเป็นหมื่นจริงๆแล้วก็แต่เพจโดนกักอยู่ตอนนี้ใช่ไหมช่วงนี้โดนกักอยู่ก็ติดตามคุณเต็กทาง YouTube เอานะครับแล้วก็ครับยูทูบเลยบอกเลยบอกเลยก็ YouTube Here Tech Channel แฟนๆก็รู้อยู่แล้วแหละเฮียเต็กแฟนเราก็เหมือนแฟนเดียวกันHIE ที่แปลว่าที่นี่นะไม่ใช่ SIA นะฮะเอมนะ HERETEK เฮียเต็ก Channel นะครับใน YouTube ได้แล้วก็เกมสุดท้ายก็คือเกมตลอดการไหมเกมนี้อิสตันบูลตลอดการเขาโหวตว่าเป็นอันดับหนึ่งด้วยนี่เหรอคือเคยมีการโหวตว่าเป็นแบบเป็นหนึ่งในหมายถึงทั้งหมดเหรอในคือติดอ่ะคือติดอยู่ในท็อปชาร์ตอ่ะเพราะว่าปี99ของแมนยูไนเต็ดเขาก็เหลือเชื่อถูกป่ะของเขาเหลือเชื่อจริงแต่ของหงแดงนี่คือ3ก่อนเนี่ย3นี่มันก็คือพูดง่ายๆว่าจบครึ่งแรกนี่มันไม่มีวี่แววจะกลับมานะคือคิดแค่ว่าอย่าโดนเยอะไอ้มิลานชุดนั้นโคตรเก่งผมไล่ให้ได้เลยตัวแม่จำได้เลยว่าโคตรดีเคสโปเชฟเชนโก้เนี่ยดูเดอันนี้น่าจะเป็นปี2007นะอันนี้ต้องดูแหละมิลานตอนปี2005สปาร์ตประตูดีด้าแต่ว่าปี2005เกมนี้ก็คือมาลดินี่แบ็กซ้ายคู่เซ็นเตอร์เนี่ยเนสตากับสตามนี่คู่เดิมแบ็กขวาคาฟูกลางเนี่ยเขามีปีโลกัตตูโซเซดอฟแล้วก็กาก้านะครับทีนี้หน้าเนี่ยเขามีเชฟเชนโก้กับเครสโปไงเครสโปด้วยแต่นี่คนที่อีกคนนึงมันไม่ใช่เครสโปอ่ะใช่ไหมก็คือไอตอนที่2007นะครับน่าจะใช่นะนี่ไม่ใช่เครสโปนะคนที่2จากขวาไม่ใช่เครสโปนี่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทีนี้ผมจำได้เลยว่า11ตัวจริงของมิลานชุดนั้นเนี่ยของเราแม่งมันเป็นใครไงเพราะว่ามันเป็นชุดระดับโอ้โหนี่คือชุดเผลอๆในรอบทศวรรษเนี่ยมันไม่มีซึ่งเลยนะชุดนั้นนะเนสตาสตัมคู่กันเลิกแบ็คขวาคาฟูแบ็คซ้ายมาลดินี่กองกลางกลาง3ตัวเซดอฟกัตตูโซปีโลมีกาก้าเป็นหน้าต่ำกาก้าหน้าต่ำคู่หน้าเคสโปเชฟเทนโก้ถามว่ามีทีมไหนดีกว่าทีมนี้คุณซื้ออาเชลของเราไปดูเด็กของเราดูชุดนั้นของเราก็แค่ฟินแนนกับตาโอเล่ก็กินขาดแล้วใช่ป่ะคือมาแม่งออกมาสตาร์ทเป็นรองอ่ะแล้วก็มีคีเวลลงนะครับมีลุยส์กาเซียนะฮะก็เป็นรองชนิดเรียกว่าทุกตำแหน่งเลยไหมแล้วก็โดนเร็วด้วยโดนตั้งแต่นาทีแรกเลยตั้งแต่ก่อนใช่มาลดินี่แล้วก็ลูกที่2ลูกที่3ก็ตามมาเคสโปนะครับดูลูกจ่ายของกาก้าลูกที่3ดิโอ้จ่ายเหมือนฉีกกระดาษเลยอ่ะเป็นวินวินเลยอ่ะแล้วเคสโปก็งัดแต่ลิเวอร์พูลก็มาไข่แตกจากเจอร์ราร์ดใช่ป่ะเจอร์ราร์ด 3-1หม่งเนี่ย6นาทีทั้งหมด6นาทีแล้วก็มาเป็นสมิธเซอร์สมิธเซอร์ยิงแล้วก็ลูกซ้ำของลูกซ้ำจุดโทษของชาบียิงเองซ้ำเองนี่นี่คือลูก 3-1 เชื่อว่าแล้วก็เชฟเชนโก้ไปพลาดไอ้ตอนทดไอ้ช่วงแบบต่อเวลาอะไรเนี่ยที่แบบเผาขนยิงไม่เข้านะอะไรเงี้ยก็หม่งแล้วก็ซ้ำไงแล้วสุดท้ายเชว่านี่ยิงจุดโทษเองไม่เข้าด้วยยิงโทษลูกสุดท้ายไม่เข้าโอ้โหนี่คือลูกซ้ำ 3-3 ของอลอนโซนี่คือการยิงจุดโทษละคือเขายังไอตอนนั้นน่ะตอนที่กุยจำได้เลยเกมเนี้ยพอหลังจบมาวันรุ่งขึ้นกุยเมลมาเมลหาเมลมาเฮ้ยยังอยู่ที่พวกเราทำได้แล้วเว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเมลหอยกุยเนี่ยไปพิมพ์ลงในท็อกซ็อกเกอร์แบบผมถามว่าเต็กเอ้ยเลิกมึงเอาลงดูไหมเกมนี้ดูอยู่ที่ไหนดูกับใครอะไรเงี้ยถามเพราะว่าตอนนั้นอารมณ์มันพุ่งเอาลงทุกคำที่กุยคล้ายๆว่าเขาเผาผมเขาเผาผมไม่เผาคือมันเป็นบรรยากาศที่แบบความรู้สึกตอนนั้นคุณตอนนั้นคุณดูอยู่ไหนดูอยู่ที่บ้านสยามกีฬาอ๋อดูอยู่ที่บ้านสยามกีฬาดูไก่เฮงแล้วก็หลายๆคนตอนไอเฮงนี่แบบก็คือแก๊งไม่เชื่อพี่มานะอะไรมาดูด้วยวะไม่นักข่าวดูกันแล้วก็กลายเป็นว่าตอนแรกคิดว่าครึ่งแรกมันอะไรวะจบแล้วนะก่อยขนาดนี้นะสุดท้ายได้แชมป์แล้วตอนนั้นน่ะพออีกวันนึงอ่ะเขาจะมีการแห่ที่ลิเวอร์พูลที่ลิเวอร์พูลก่อนแห่เนี่ยทางรู้สึกจะเป็น BBC หรือสักอย่างเนี่ยเขาทำเป็นแบบเป็นสกู๊ปสกู๊ปแล้วขึ้นเพลงเป็นแบบว่าเป็นเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นเมืองลิเวอร์พูลคนเมืองลิเวอร์พูลนะแล้วก็มีแบบดนตรีชื่อเพลงนะ In My Life โอ้โหเพลงโปรดคือเพลงโปรดของคุณเตกับผมนี่แหละ In My Life ที่ดูคือเพลงมันขึ้นมาตึงนึงคือทำนองขึ้นมาแล้วก็ตึงตึงตึงแล้วก็ขึ้นมาเป็นแบบเป็นจังหวะแบบคนเมืองลิเวอร์พูลเป็นยังไงแล้วก็จังหวะที่ยิงแต่ละลูกเนี่ยเล่าอยู่เนี่ยคนลุกเนี่ยใช่โอ้ยคนลุกจริงคนลุกจริงดูดิคือเล่าอยู่เนี่ยแม่งขนลุกเลยอ่ะคือมันเป็นความทรงจำที่รู้สึกว่าเป็นตอนเพลง In My Life ขึ้นน่ะ
แล้วตอนนั้นกำลังจะฉลองแหละแต่เขาทำสกู๊ปเราไปดูสกู๊ปนี้ก่อนแล้วมันก็แบบตาไหลนะคือแล้วมันน้ำตาไหลคือแบบเป็นจังหวะเพลงแบบที่แบบแล้วก็มีแล้วเพลงนี้มันเพราะอยู่แล้วไงมันเพราะใครๆลองไปฟังบีเทิลใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เป็นภาพตอนแบบของคนเมืองลิพูนที่มีความหวังมีความผิดหวังแล้วก็ฉายทั่วเมืองลิพูนแล้วก็มีภาพแบบแสงที่มันฉาบมาแล้วก็เข้ามาสู่ตัดมาสู่เกมตอนที่โดนไปก่อนปึ้งปึ้งปึ้งสามลูกแฟนบอลร้องไห้แล้วก็พอไล่เข้ามามีเสียงเฮแล้วมันเพลงนี้มันประกอบมันทำออกมาเป็นมิวสิกแล้วมีเจอร์ลาดทำอย่างนี้นะคิดดูเนี่ยแล้วมันเป็นเพลแล้วประกอบเพลงเนี่ยแล้วพอจบเสร็จก็เป็นเรื่องการแห่มันเลยแบบบรรยากาศมันมาแล้วคุณต้องขึ้นตามไปไหมขึ้นไปลิเวอร์พูลไหมไม่ได้ขึ้นตอนนั้นไม่ได้ขึ้นโอ้ไม่งั้นอยู่ในท่าอยากขึ้นจริงเลยอ่ะคือแบบตอนนั้นทำไมไม่ได้ขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งมันจองกระทันหันกระทันหันจองตั๋วไม่ทันด้วยเพราะมันแห่วันถัดมาคือวันเลยหรอไม่รู้คือวันรุ่งขึ้นเดินทางกลับใช่เดินทางกลับแห่เลยนะเพราะว่าตอนนั้นคืนเสร็จแล้วพออีกวันนึงแห่เลยมันไม่ทันแล้วก็ที่สำคัญตอนนั้นอ่ะน่าจะเป็นเรื่องของตั๋วที่มันแพงด้วยตั๋วรถไฟอ่ะแพงหาไม่ทันไม่มีเผื่อไม่มีด้วยขึ้นไปไม่ทันไม่ทันแน่นอนไม่มีอะไรเงี้ยใครไม่รู้ใช่ป่ะเพราะนั้นก็โคตรแบบความทรงจำตรงนี้นี่เรียกว่าเหมือนกับว่าปี2019เนี่ยแฟนบอลก็ได้มาแห่กันอีกครั้งหนึ่งนะแบบว่าแห่แชมป์ยุโรปอ่ะเพราะมันเป็นแห่ที่ยิ่งใหญ่มันก็น่าเสียดายตรงว่าแชมป์พรีเมียร์ลีก2020เนี่ยมันยังไม่ได้แห่ยังไม่ได้แห่เพราะงั้นบรรยากาศมันแหมอ่ะสรุปเลข2ยังเชื่อในปาฏิหาริย์ไหมครับตอนก่อนหน้านั้นเราก็จะเป็นซอกทรงนี้แหละเวลาเจอกันแฟนหงถามกันเจอกันเฮ้ยมึงยังเชื่อป่ะมึงว่ามาเปล่าวะแม้กระทั่งนาทีนี้ที่เราคุยแล้วออกอยู่หน้าจอตอนเนี้ยแฟนก็คงถามกันว่าถ้าเกิดเราไลฟ์คุยกันได้นะอันนี้มันเป็นเทปใช่ไหมเป็นเทปเฮียเชื่อว่าต้องมีหลายคนถามว่ายังเชื่อในปาฏิหาริย์อยู่ไหมหลายๆครั้งอ่ะคือเราเคยคิดว่าไม่ได้ถูกป่ะหลายครั้งอ่ะคือแบบไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกยากแม้ตั้งกูยังบอกว่ายากเลยแต่พอลิบูนทำอะไรมันคือบางทีทีมระดับลิบูนบางทีมันมีข้อยกเว้นนะมันมีข้อยกเว้นจริงมันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นสำหรับลิบูนเนี่ยการที่คนที่มาเชียร์ลิบูนแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยกูโชคดีว่ะที่ไม่ผิดเลยที่เราอยู่ในเหตุการณ์ดราม่ามาตลอดอะไรเงี้ยมันนับครั้งไม่ถ้วนนับครั้งไม่ถ้วนถามว่ามีความเชื่อไหมอยากให้มีเป็นอย่างนั้นลึกๆแต่บางทีก็มันก็เป็นเหมือนทุกครั้งแหละอยากให้เป็นแต่จะทำให้เต็มที่แล้วกันคิดว่าอย่างนั้นคือคิดว่าเต็มที่แต่ปาฏิหาริย์หรือไม่ปาฏิหาริย์เนี่ยมันไม่รู้ไงต้องเราไม่รู้หรอกปาฏิหาริย์จะคือถ้าเรารู้ว่าเป็นปาฏิหาริย์เราก็มันก็ไม่ใช่ปาฏิหาริย์นี่วะถูกป่ะอย่างน้อยๆคือแค่คิดว่ามันอาจจะมีคิดอย่างนั้นแค่นั้นแต่ไม่ใช่เฮ้ยมันต้องเต็มร้อยนะเพราะถ้าเราคิดเต็มร้อยเนี่ยมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์ถูกต้องถูกป่ะก็สิ่งที่มันติดอยู่ในใจผมเรื่องเดียวก็คือเกมนี้ไม่มีกองเชียร์เพราะนั้นผมอยากรู้ว่าคือถ้ามีกองเชียร์สมมติว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยได้ผมจะไม่ได้บอกว่าผมมั่นใจว่ามีปาฏิหาริย์แน่แต่รู้สึกว่าพูดง่ายๆว่าผมเชื่อว่า 3-1 ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ในการกลับมาถ้ามีแฟนบอลถ้าสกอร์แค่ 3-1 เนี่ยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ในการกลับมาถ้ามีแฟนบอลนะแต่ทีนี้รูปเกมหรืออะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะต้องใช้คำว่าปาฏิหาริย์ถ้าจะกลับมาชนะมาดริดได้แล้วเข้ารอบในงวดนี้ใช่มั้ยใช่เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ติดอย่างเดียวคือลิเวอร์พูลไม่มีแอนฟิลด์ไม่มีแฟนบอลเนี่ยจะเป็นยังไงผมแค่อยากเห็นว่าลิเวอร์พูลชุดนี้สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องมีแฟนบอลบิวตัวเองได้ไหมถูกต้องตรงนี้แหละที่ผมอยากเห็นคือวิธีการบิวเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามึงบิวแค่คนเดียวนะสมมติว่ามิลเนอร์สมมติมิลเนอร์ลงมิลเนอร์บิวกูหัวนี้กูมองไปอาจารย์แม่งว่างเปล่าแต่กูบิวได้ว่ามีแฟนบอลไม่ใช่แค่คนเดียวมันต้องทั้งทีมบิวได้พร้อมกันหันไปคนมันนี่ทำหน้าอย่างเงี้ยเออไม่ได้แล้วนี่คือจบแล้วไม่ได้อะเพราะว่ามันต้องบิ้วทุกคนต้องออกมาพร้อมกันมันถึงจะออกมาได้ต้องมีศรัทธาร่วมกันมันยากนะยากยากยากกว่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ถึงบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเดียวที่ติดอยู่แต่อยากเห็นว่าเฮ้ยขอให้คุณทำให้ได้เว้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก2วันมาลุ้นกันนะครับลุ้นให้ทีมรักของเราเนี่ยเล่นให้แบบดีที่สุดใช่เท่าที่จะสามารถทำได้ทำให้มันดีเพราะว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยก็เรียกว่าเราก็ลูกผีลูกคนอยู่ต้องยอมรับนะแม้ว่ากระทั่งในพรีเมียร์ลีกใช่ไหมใช่หรือแม้กระทั่งในแชมเปี้ยนลีกใช่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังมีความหวังอยู่ยังไ
โอกาสยังไม่หมดไปก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับนะประมาณอย่างนั้นอ่ะวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มนะครับไม่รู้เท่าไหร่ไลฟ์ไปเท่าไหร่เนี่ยก็ชั่วโมงกว่านะชั่วโมงชั่วโมง20นาที30ใช่ไหมชั่วโมง32นาทีเหรอพอดีเลยชั่วโมงครึ่งเลยเหรอเวลาส่วนใหญ่เวลาไลฟ์กูจะเป็นคือไลฟ์ตัวเองนะไม่เคยดูไม่เคยดูไม่เคยดูเวลาเลยนะมันออกมาเป๊ะประมาณนี้ชั่วโมงครึ่งมันรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยเต็มอิ่มคือถ้าเกิดชั่วโมงนึงมันยังไม่พออยู่แล้วอ่ะคือเราถึงเราคุยไปเรื่อยพอเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันพอยังวะเวลามันจะประมาณนี้ชั่วโมงครึ่งถูกไหมมันเป็นเหมือนกับเหมือนร่างกายมันออกมาบอกเองว่าเฮ้ยพอแล้วมึงหยุดซ่าได้แล้วประมาณนี้ประมาณนี้นะนะ Never give up นะครับอย่าลืมเสื้อตัวนี้ของซาร่าที่ใส่ในปีนั้นนะครับ2019ยังมีอยู่เลยที่บ้านนะยังมีอยู่นะอ่ะก็หวังว่าเราจะทำได้ตีสองใช่ไหมตีสองตีสองตีสองแต่ที่แน่ๆคือผมกับคุณเต็กจะไม่ดูด้วยกันเพราะถ้าดูด้วยกันทีไรก็ไม่แน่ว่ะที่ผ่านมาไหมที่ผ่านเออเราเจอกันเลยมาดิ้นนั่นครั้งที่แล้วเราไม่อยู่ด้วยกันเรายังโดนเลยกูไม่ดูกับแต่แล้ววันนั้นไม่ใช่ไม่ได้กูไม่ดูกับมึงตอนนั้นชิงมึงมาดูบ้านกูแล้วจริงจริงแล้วสามเดือนผมไม่ดูบ้านเขาอันนี้บอกเลยว่าตอนนั้นชิงวันนั้น2018กูกะดูอยู่ที่บ้านคนเดียวเฮ้ยกูไปดูด้วยไหมเพราะปี2005ไม่ได้ดูด้วยกันแล้วแฟนตอนนั้นตอนเราไลฟ์แล้วไงเราไลฟ์เพจเล่น11ไงของโรงพิมพ์เหมือนกันแหละแฟนๆบอกอย่าไปดูด้วยกันนะคู่นี้ถ้ารู้ว่าดูด้วยกันนะโกรธจะโกรธมากไอ้กุ๋ยแม่งฝืนโทรมาหาไปดูแล้วก็แอบงุบงิบกันไว้ไปดูที่บ้านแป๊บเดียวซาร่านั่งเจ็บโดนปุ้งๆๆเสร็จหลังเกมกูต้องมาไลฟ์ไอ้กุ๋ยเดินผ่านหน้าจอไปคนนะและอย่าบอกใครนะแล้วเราต้องเก็บตรงนั้นมาปีหนึ่งปีหนึ่งพอนัดชิงอีกปีหนึ่งจนนัดชิงที่มาดริดพอนัดชิงที่มาดริดไม่ได้ดูด้วยกันเลยไม่ดูด้วยกันได้แชมป์ได้แชมป์สบายๆเลยเพราะนั้นเดี๋ยวเกมนี้ไม่เอาไม่เอาไม่ดูลิเวอร์พูลมีความทรงจำที่แปลกๆกับมาดริดเหมือนกันนะเพราะว่าตกรอบด้วยแอตเลติกปีที่แล้วตอนว่าสำคัญคือได้แชมป์ที่มาดริดสำคัญก็คือตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้เรอัลมาดริด4เกมติดไม่เป็นไรนะมันต้องมีเกมที่5น่ะเกมที่5ต้องมาไปไว้คราวอื่นไม่มันต้องมีเกมที่5เป็นของเราถูกต้องนะฟิปไทม์ลัคกี้เอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณเต็กมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับรายการแล้วก็คุณเต็กเดี๋ยวถ้าจังหวะไหนเขาสะดวกก็รายการก็จะเชิญมาออกใช่บางทีก็บางทีเขาเราไลฟ์บางทีต้องรอครอบเอ็นไลฟ์จบก่อนแล้วก็จะไปรอไลฟ์แต่บางทีครอบเอ็นบางวันมีพี่น้องยืดยืดไปอันนี้มึงว่าพี่น้องใช่ไหมไม่ใช่กูก็ต้องไลฟ์แล้วเพราะว่าก็เลยต้องชนจะไม่ต้องชนมันต้องชนบางทีเราไม่ได้แบบว่าอยากจะไปชนหรือว่าอะไรแต่ว่าพี่น้องได้ยินใช่ไหมพี่บางทีเข้าใจใช่เข้าใจใช่คือแบบมึงบอกว่าจบสี่ทุ่มแต่มึงล่อไปสี่ทุ่มครึ่งเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแต่ว่าไม่มีปัญหาแฟนเขารู้กันอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาของเราอยู่แล้วปัญหาของพี่น้องแล้วเฮ้ยมึงไงก็มึงพูดเองเมื่อกี้มึงพูดอยู่หยกๆก็จะเป็นพี่น้องก็ไม่ได้ว่าเขาเขาไลฟ์เต็มที่ไปไงถูกต้องแต่กุยเนี่ยว่าเมื่อกี้เขาพี่น้องเขากุยโยนไปให้พี่น้องไงเดี๋ยวจะมีสักวันที่คุณฉุยคุณเต็กนะเดี๋ยวจะมาแล้วก็กุยเชิญมาแล้วก็เจมวันนั้นเหนื่อยวันนั้นเหนื่อยแน่เป็นไข้โอเคเดี๋ยวแพ้กันนะครับก็ขอให้มีศรัทธากันนะครับขอบคุณซูซูกิอีกครั้งนึงนะครับนิวซูซูกิสวิฟต์พาวเวอร์ยูอัพแรงสุดขีดสปีดเล้าใจนะครับก็เทคโนโลยีต่างๆทันสมัยนะครับในแบบที่รถสมัยใหม่จะมีนะดูเอา Jet Hard Tech Idling Stop นะฮะหรือว่าดีไซน์ต่างๆนะฮะไฟหน้าไฟหลังนี่ LED แล้วก็ล้ออลูมิเนียมปัดล้ออลูมิเนียมอะลอยปัดเงาขนาด16นิ้วนะล้อสดนะแล้วก็ภายในห้องโดยสารก็ตกแต่งสีดำสไตล์สปอร์ตนะฮะจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วรองรับทั้ง Apple ทั้ง Android เลยนะครับระบบ Cruise Control แล้วก็พวงมาลัย Multi Function ครับนะครับอ่ะก็ไปทดลองขับได้หรือว่าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของทาง Suzuki ได้โชว์รูมมีทั่วประเทศอยู่แล้วนะวันนี้เวลาหมดนะครับก็เต็มอิ่มก็ย้ำอีกครั้งว่าวันนี้เราเป็นเทปนะครับวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็จะเป็นเทปเหมือนกันเพราะว่าพอดีว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์นะก็ขอใหทุกท่านมีความสุขสดชื่นกับเทศกาลนี้นะครับแล้วก็เดินทางปลอดภัยคือการละเล่นอะไรต่างๆก็ทางรัฐบาลก็ห้ามใช่ไหมนะแต่ว่าเรื่องของความสุขทางใจเนี่ยก็ยังมีอยู่นะสงกรานต์กับบ้านเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็กลับมารายการจะอยู่กับคุณผู้ชมเนี่ยต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ว่าเป็นเทปแล้วก็วันพฤหัสบดีเนี่ยจะกลับมาเป็นสดใช่ก็ช่วงนี้ก็ขอให้แบบว่า
เข้าสงกรานต์ก็สุขสันต์วันสงกรานต์แล้วกันเจอแต่สิ่งดีๆนะครับสำหรับแฟนๆทุกท่านของ The Cop End นะครับนะครับวันนี้คุณเตกบางจากนะครับแล้วผมตังกุยลาไปก่อนนะครับรวมไปถึงทีมงานของเราด้วยแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ